สานที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซ่ตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นพิเศษเหนือต่อแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเอ็ดการเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว พิเศษเหนือตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับวิสาลร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากผู้ปองสูงว่าแสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับพบกันยามดึกนะครับวันนี้ย่างเข้าวันที่โอ้นะครับวันที่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับวันนี้วันประเทศไทยต้องถือว่าเป็นวันที่11แล้วนะครับวันที่11ตอนหลังเที่ยงคืนนะครับ10วันศุกร์ที่11โอ้เวลาผ่านไปไวมากครับพี่น้องครับนี่เดือนมีนาคมเนี่ยเข้ามาถึงนะ1ใน3แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนวันที่นิดนึงนะครับข้างบนเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวนะครับวันที่ที่ใส่ไปเป็นวันที่4อยู่เลยนะครับต้องเป็นวันที่ผมให้เป็นวันที่11เลยก็แล้วกันนะครับที่อเมริกาตอนนี้นะครับ9นาฬิกา11นาทีนะครับทางฝั่งตะวันตกนะครับซานฟรานซิสโกนะครับแต่ประเทศไทยนั้นนะครับโอ้โหเวลาตอนนี้ 9:11 นะครับ9นาฬิกานะครับ11นาทีนะครับแล้วก็วันที่11นะเอาเดี๋ยวเอาขึ้นให้พี่น้องเลยนะครับนะครับก็ครับวันนี้จริงๆจะพูดถึงเรื่องกษัตริย์ภูมิพลนี่แหละนะครับกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มลักษณะหลังจากนะการที่มีพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วง14ตุลา16แล้วก็มันเกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองมากมายกษัตริย์ภูมิพลก็เข้าไปมีอิทธิพลในการจัดตั้งมวลชนแล้วก็นำไปสู่การฆ่าฟันประชาชนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับเรื่องราวของการเมืองไทยนั้นทำให้กษัตริย์ภูมิพลหันไปทิศทางไหนนะครับเลยให้ชื่อตอนว่าภูมิพลเลี้ยวขวากลายเป็นมาเฟียกาลาแลนด์นะครับก็นะเนื้อเรื่องน่าจะชี้แนะออกมาประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องไปฟังกันวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะสรุปก่อนจะเข้ารายการนะการอ่าน
กษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มนั้นนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มองเห็นถึงภาพการเมืองณวันนี้นะครับว่าบทบาทของดร.ทักษิณนะครับพี่น้องดูนะครับกระแสฝั่งตรงข้ามเขาพยายามจะปิดกระแสของดร.ทักษิณอย่างหนักเลยนะฮะข่าวคราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีแต่คนไปต่อต้านดร.ทักษิณนะนะครับแต่เสียงสนับสนุนนะครับแล้วก็ความชอบธรรมต่างๆนะครับเช่นภาพที่เขายืนยันหนังสือออกมานะครับว่าดร.ทักษิณนั้นนะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญระดับโลกนะครับเป็นผู้ที่ถูกนะยึดอำนาจไปโดยรัฐบาลทหารนะครับเป็นผู้ที่มีโครงการต่างๆทำให้ประชาชนชอบชื่นชอบและชนะการเลือกตั้งมาตลอดตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ตบหน้ากันตรงๆอยู่แล้วแล้วที่น่าสนใจแล้วพี่น้องไปดูให้ดีสัญลักษณ์ครั้งนี้เนี่ยนะน่าสนใจมากตรงที่ว่าคนที่ไปประท้วงนั่นนะเขาจัดให้อยู่ในคอกแล้วบังเอิญในพวกนี้นะในคอกที่เขาเอามากั้นอยู่ข้างถนนเขาไม่ให้ออกข้างนอกนะแล้วเขานะครับให้เขียนชื่อนะแล้วก็พวกนี้เอาป้ายขึ้นใส่ประเทศไทยโอ้มันเหมือนจริงๆจังๆมากนะครับเป็น มีสัญญาณประเทศไทยอยู่นะครับนะมีป้ายประเทศไทยอยู่แล้วพวกนั้นก็อยู่ในนั้นเย้ยวๆๆๆกันนะครับไอ้ที่ถ่ายรูปออกนั้นไม่ได้เอารูปในคอกนั้นนะฮะคือลักษณะของการสร้างภาพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสำหรับประเทศนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันจะเอาแต่กูจะได้อย่างเดียวนะไม่คำนึงถึงไม่อายไม่อายชาวไม่อายฟ้าอายดินคือถ้าเป็นนะเป็นผมเนี่ยอะไรที่ไม่ใช่ภาพความจริงเนี่ยผมไม่กล้าผมอายนะครับเพราะการไม่มีหิริโอตัปปะเนี่ยนะพี่น้องไม่ละอายแล้วก็ไม่กลัวผลบาปนะครับนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้แล้วก็สันดานของการมองคนอื่นไม่เป็นคนไม่เป็นคนเท่ากับตนนะครับมันไม่เคยเห็นหัวคนอื่นว่างั้นแต่เห็นคนไม่เท่าคนนั่นมันก็เลยไม่ตื่นรู้นะครับไม่เข้าใจถึงหลักการบางอย่างที่มันควรจะเป็นนะบางทีมันก็เลยคิดว่าหลอกคนอื่นได้ตัวเองนั้นแน่ตัวเองต้องถูกเสมอถึงมันผิดมันก็ถูกได้นะหรือมันผิดจริงๆแล้วมันก็สามารถจะเบลเอาได้นะเพราะเส้นสายมันใหญ่มีพ่อเส้นใหญ่มีญาติเส้นใหญ่หรือมีเจ้านายใหญ่นะครับสันดานของคนเหล่านี้มันเป็นอย่างนั้นมันรู้ว่ามีอันมีที่คุ้มกะลาหัวแต่พอมาออกมานอกประเทศเนี่ยนะครับมันลืมนึกไปจริงๆเนี่ยผมเนี่ยปกติไม่ค่อยได้ฟังคุณนิกนะนะครับคุณนิกเรแกนวันนี้อาจารย์พี่อเนกนะครับให้ส่งมานะครับคุณนิกพูดได้ดีมากในเรื่องของ freedom of speech นะครับคนเหล่านี้มาอยู่ในสังคมอเมริกันนะครับซึ่งสังคมอเมริกันเนี่ย first amendment นะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับอันแรกที่เขาใส่เข้าไปนั่นนะครับคือการให้สิทธิประชาชนในการที่จะแสดงความเห็นนะครับแล้วทุกคนเนี่ยเขาถือมาคนมาเท่าเทียมกันแล้วเกิดมาเนี่ยมีสิทธิโดยเสรีภาพมีเอกราชเขาเรียกเอกภาพส่วนตัวนะครับไม่มีใครเป็นเจ้าของใครได้ไม่มีใครครอบงำจิตสำนึกใครได้ไม่มีใครเหนือกว่าใครทุกคนมีเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตนะอย่างที่ตัวเองอยากจะเป็นเชื่ออย่างที่ตัวเองอยากจะเชื่อตราบใดที่ไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมนะครับแล้วประเทศนี้เนี่ยนะครับเขามีทหารเสียชีวิตไปนะครับเพื่อปกป้องนะวันละหลายคนนะครับทั่วโลกเพื่อปกป้องวิถีชีวิตที่นะเป็น Land of the Free Home of the Brave นะครับเพื่อที่จะปกป้องให้ได้มาซึ่งแผ่นดินนี้แล้วก็ให้เขาได้สิทธินะในการที่จะเป็นเจ้าของแผ่นดินร่วมกันโดยที่ไม่มีใครมาครอบงำไม่มีเจ้าจากอังกฤษมาครอบงำนั้นเขายอมสละชีพเลยเป็น Land of the Brave นะครับดินแดนแห่งผู้กล้าแต่เป็น home of the free เป็นบ้านเรือนของผู้ที่มีเสรีภาพใฝ่เสรีไม่เป็นขี้ข้าเป็นทาสไพร่ใครแล้วเขาก็ถือเนี่ยเป็นสันดานประจำชาติใครที่มาอยู่ประเทศนี้นะครับถ้าหนีร้อนมานะครับต้องการเสรีภาพนะต้องการการที่จะเป็นตัวของตัวเองเช่นนะครับอยากจะนับถือศาสนาแล้วปรากฏว่าถูกประเทศนั้นบีบคั้นหรือมีความเชื่อทางการเมืองที่แตกต่างนะครับแล้วก็โดนศัตรูทางการเมืองขับไล่นะครับถ้าเป็นการหลบหนีคดีซึ่งถือว่าจะเป็นเหตุผลจูงใจทางการเมืองซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งใช้เส้นใช้สายนะครับใช้กลไกโครงสร้างต่างๆสายร้ายยัดเยียดคดีแล้วก็จะเอาผิดให้ได้เนี่ยนะครับเมื่อเขาพิจารณาเห็นว่านะอยู่ในข่ายนี้เขารับเข้ามาเหมือนกับตัวผมนี่แหละนะครับ1คนนะครับชัดเจนที่สุดนะแล้วนะปรากฏว่าคนที่มาอยู่ประเทศนี้ไม่เคยเข้าใจเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของประเทศนี้
ก็มัวแต่อยู่กันแต่สังคมไทยหรือไม่ก็คือนะครับจีบปากจีบคอนะครับรับรู้แต่ในเรื่องที่เขายัดหัวให้นะครับอยู่เมืองแห่งนะครับเสรีภาพมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแต่สมองนั้นกลวงเต็มไปด้วยอุจจาระสีเหลืองที่เขายัดเยียดให้เสร็จแล้วก็เกิดความหลงความนะโลภความโทสะโมหะนะเกิดความโกรธเกลียดที่อันเป็นผลมาจากความหลงเนี่ยนะโมหะนะครับทำนำไปสู่โทสะแล้วโทสะนี้ก็ออกมาแบบทำให้ไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วทำอะไรโดยที่เสลอนะนะมันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุดเพียงแต่ว่านะสิ่งที่คุณนิกพูดนะ มันเป็นการสะท้อนภาพที่มันตลกที่สุดนะครับคือบังเอิญแผ่นดินอเมริกาเนี่ยเขาให้สิทธิ์คุณที่จะแสดงออกนะไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือสนับสนุนอะไรก็แล้วแต่ความคิดใดก็แล้วแต่แต่การที่คุณนะไปใช้สิทธิ์ที่เขาให้คุณเนี่ยนะในการที่จะแสดงความเห็นอะไรก็ได้นะครับนะตราบใดที่มันไม่เป็นความรุนแรงไม่ไปนะก้าวล่วงสิทธิของผู้อื่นนั้นกลายเป็นว่าพวกนี้ไม่รู้ตัวนะถ้าไปประท้วงแล้วบอกว่านะดร.ทักษิณมาเนี่ยนะครับเขาเป็นคนคดโกงต่างๆนะครับกลับไปรับโทษอะไรแค่นี้นะมันได้นะครับเป็นสิทธินะครับเขาก็ให้สิทธินั้นนะครับแต่ว่าเล่นไปนะออกจดหมายเนี่ยเสลอมากนะครับแล้วไอ้สถานทูตไอ้ดอนปรมัตถ์อะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับมันหัวขี้เลื่อยที่สุดแล้วครับแต่จริงๆเนี่ยนะถึงมันหัวขี้เลื่อยแต่มันก็ถือว่าถ้าเกิดว่าสังคมอเมริกันเนี่ยเขาบ้องตื้นเนี่ยมีสิทธิ์นะครับเพราะมันคิดว่าเล่นอย่างนี้แล้วกดดันให้เพราะมันไปไล่กดดันคนอื่นกดดันครอบครัวกดดันนะครับบริษัทห้างร้านต่างๆเนี่ยนะครับเขาเรียกกันล่าแม่มดนะแล้วคิดว่าจะใช้อิทธิพลเถื่อนของระบอบภูมิพลเนี่ยมาครอบงำบนแผ่นดินนี้ได้นะครับก็เลยโดนเขานะให้บทเรียนนะครับก็เอาไปอยู่ในคอกนะขณะที่พี่น้องนะที่ไปสนับสนุนดร.ทักษิณนั้นนะครับก็ให้อยู่ที่เสรีเลยขอบข้างถนนยาวเลยนะครับแต่พวกนี้ให้อยู่ในคอกนิดเดียวก็ไม่ได้ถ่ายรูปนั่นออกมาหรอกครับก็ไปถ่ายรูปที่ไปยืนกันเหมือนมีอิสระเสรีมีนะเป็นเรื่องเป็นราวมันประจานตัวเองไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะครับไอ้ที่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาไว้นะครับปรากฏว่าโดนนะ WPJ นะครับซึ่งเป็นองค์กรแม่ลูกกับไอ้เป็นลูกของWPI นะครับเขาก็บอกชัดเจนตบหน้าชัดเจนสิ่งที่คุณนิกบอกว่าเนี่ยนะมาอยู่ในดินแดนนี้เขาให้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะเป็นสิทธิ์เลยนะครับทำได้แต่การประท้วงเนี่ยถ้าคุณประท้วงเรื่องความเลวร้ายต่างๆนั้นได้แต่ถ้าคุณประท้วงไม่ให้พูดมันไม่ได้เพราะว่านะครับการเข้ามาพูดนะในฐานะตัวแทนของรัฐนั้นกัดดาฟี่นะครับไอตัวร้ายๆแม้กระทั่งนะครับผู้นำของอิหร่านก็สามารถเข้ามาพูดบนแผ่นดินอเมริกาได้นะครับเพราะเขาถือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องนะสิทธิหน้าที่ตัวแทนของประเทศกฎหมายสากลแต่คุณประท้วงไม่ให้เขาพูดนะไม่ได้คนเลวคนชั่วที่คุณไปสายร้ายเขายิ่งต้องมีโอกาสสมควรจะพูดแต่นี่มันจะเล่นข้างเดียวไงก็สันดานเผด็จการแบบไทยๆแบบเผด็จการไอ้ศักดินานะครับเนี่ยครับคือต้องยอมรับว่าคนเหล่านี้เป็นเผ่าพันธุ์ที่ด้อยพัฒนาที่สุดพี่น้องนะครับเป็นเผ่าพันธุ์ที่ด้อยพัฒนาแล้วน่ารังเกียจที่สุดคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะนะคนที่มีสำนึกสลิ่มเนี่ยนะครับพี่น้องอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างพวกเราที่เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะโดยเฉพาะมดแดงล้มช้างเนี่ยไปอ่านทฤษฎีของผมซะนะครับจิตใจที่คับแคบนะครับความนั้นนิสัยไม่ดีทั้งหลายที่เราไม่อยากได้นะครับธรรมหาธรรมธาคารทีก็บอกว่าท่านบอกว่าจงทำตัวอย่างที่ท่านอยากจะฝันอยากจะเป็นนั่นแหละนะครับคือทำตัวนะครับให้เป็นสิ่งที่การเปลี่ยนไปเรียกว่าเป้าหมายเราเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเนี่ยให้เราทำตัวแบบนั้นก็แปลว่าจะสร้างประชาธิปไตยเรียกร้องหาประชาธิปไตยเนี่ยพี่น้องก็ต้องนะครับต้องมีความเป็นประชาธิปไตยนะครับก็เหมือนกับว่าอยากให้สังคมนี้มีความเคารพนับถือกันเนี่ยพี่น้องก็ต้องนับถือคนอื่นนะให้เกียรติคนอื่นอยากให้สังคมมีความเสมอภาคพี่น้องก็ต้องนะครับมองคนอื่นว่าเท่าเทียมกับตนแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นนะครับอยากให้เกิดสังคมพราดรภาพที่มีสันติสุขคุณก็ต้องทำตัวให้นะให้เรียกว่าสอดคล้องหรือทำให้คนอื่นนั้นอยากจะสันติสุขด้วยแต่พวกหาเหวที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ลามมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับมันทำตรงข้ามหมดเขาถึงบอกว่าถิ่นกาขาวเนี่ยโอ้โหนี่ผมว่าพระที่ท่านทำนายไว้นี่ไม่ธรรมดาหรอกพี่น้องถิ่นกาขาวนี่มันชัดเจนที่สุด
แล้ววันนี้เราก็ได้เห็นตัวอย่างนะดร.ทักษิณเนี่ยนะครับท่านไปพูดเนี่ยถ้าให้ผมจับสาระประเด็นวันนี้ดร.ทักษิณเนี่ยเตือนมาอย่างแรงๆเลยนะถึงแม้ดร.ทักษิณในคำสัมภาษณ์นะครับก็ยังทิ้งร่องรอยไว้ว่านะครับก็เจรจากันจริงๆเนี่ยถ้าเจรจากับท่านทักษิณท่านก็เอาแหละนะเอาละแต่ว่าใครจะเจรจาและเจรจาเรื่องอะไรได้แค่ไหนแล้วจบไหมนะครับก็คงเป็นลักษณะการเจรจาเฉพาะ ปัญหาที่มันคากันอยู่แล้วก็คงไม่ใช่ถอนรากถอนโคนละอันที่จริงนะครับผมก็บอกไปแล้วนะว่าจนกว่าดร.ทักษิณจะนะครับถูกทำร้ายจนกระทั่งไม่มีช่องทางแล้วก็จำเป็นต้องมาสู้กันนะครับแบบรบเอาเมืองชิงเมืองกันสิ่งที่ผมเป็นกังวลนะพี่น้องต้องเรียนพี่น้องตรงๆแล้วการที่ผมพยายามจะพูดถึงพี่น้องเรื่องมดแดงล้มช้างเนี่ยก็เพราะผมกลัวว่าถ้าดร.ทักษิณออกมาอย่างนี้ไปเยอะๆเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันนะมันจะปลุกกันขึ้นมาแล้วพี่น้องจะได้เห็นนี่ขนาดดร.ทักษิณไม่ประกาศอะไรนะแค่ออกมาอย่างนี้ซึ่งจริงๆอย่างนี้เนี่ยนะโอ้ยมันหาว่าซื้อสื่อซื้ออะไรเนี่ยมันไปไล่ดูถูกคนชั่วทั่วบ้านทั่วเมืองว่าซื้อได้ดูถูกประชาชนคนไทยว่าซื้อได้คือจิตสำนึกของคนเหล่านี้มันเป็นนะมันเป็นเผ่าพันธุ์หรือเป็นจิตสำนึกสันดานซึ่งด้อยการพัฒนาที่สุดมันเป็นสปีชีส์หรือว่าเผ่าพันธุ์นะสายพันธุ์ที่พิเศษมากไอ้พวกศักดินาไอ้พวกกูดีหรือว่าไอ้คนไทยบางกลุ่มเนี่ยนะครับอยากจะลองจับสมองหรือจับพวกนี้มานะไอ้คนที่เป็นสลิ่มแล้วก็แบบดื้อด้านจนถึงวันนี้ไม่รู้ผิดรู้ชั่วเนี่ยนะบ้านเมืองเสียหายมาขนาดนี้เนี่ยอยากจะรู้ว่าในครอบครัวมันเลี้ยงกันมาอย่างไรนะสายพันธุ์มันมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนลองดูทั้งหมดแล้วลองมาจับมาวิเคราะห์ดูซิว่านะสันดานมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็มีพี่น้องส่งข้อความมานะว่าเนี่ยเรื่องการคดการโกงเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยนะจริงๆประเทศไทยนี่ก็มีคนโกงกันทุกชนชั้นแหละชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงนะครับแต่ผมต้องย้ำเลยว่านิสัยสันดานคดโกงเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงขูดรีดนั้นมันเป็นสันดานของไอ้พวกคนยิ่งชั้นสูงที่สุดเนี่ยมันยิ่งมีสันดานอย่างนี้เพราะมันคิดว่ามันทำได้คนไม่เท่ามันมันเหนือกว่าใครอื่นหมดนะครับฆ่าคนนี่มันมองเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเมื่อก่อนมันเป็นเจ้าชีวิตได้คนเหล่านี้มันสืบนะสันดานสายเลือดมันมาเนี่ยนะครับมันล้างกันยากนะจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานมาถึงตัวนี้มันก็ยังมีสันดานคิดว่าคนอื่นด้อยกว่ามันนั่นแหละแล้วนะครับผมก็ให้ข้อคิดไปว่าไอ้คนที่นะจะคอร์รัปชันคดโกงเนี่ยจริงๆเนี่ยคนที่จะทำอย่างนั้นได้มันต้องอยู่กับอำนาจและผลประโยชน์มันต้องอยู่กับอำนาจและผลประโยชน์ยิ่งอำนาจมากยิ่งผลประโยชน์มากมันยิ่งคดโกงมากแต่มันชี้นิ้วให้กับนักการเมืองซึ่งเข้ามาแล้วต้องถูกเลือกแล้วก็ต้องมีหน่วยงานราชการกำกับดูแลมีองค์กลไกของพวกมันดูแลแล้วมีประชาชนตรวจสอบอีกต่างหากมันชี้นิ้วว่านักการเมืองน่ะเลวที่สุดแล้วมันก็ชี้นิ้วว่าประชาชนเนี่ยสนับสนุนความเลวความคดการคดการโกงประชาชนมีสันดานไม่ดีพี่น้องประชาชนชาวบ้านเราเนี่ยมันไม่มีโอกาสได้คดได้โกงหรอกครับเพราะมันไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรมาให้โกงคดโกงไม่มีอำนาจซอกแซกไม่ทำมาหาแดกก็ไม่มีรับประทานนะครับแล้วจะไปมีปัญญาไปโกงอะไรใครได้ที่ไหนอย่างมากทนไม่ไหวก็ต้องไปนะครับนะไปปล้นไปขโมยอะไรเป็นโจรไปเลยซึ่งก็มีคนเป็นส่วนน้อยนะเพราะนั้นเนี่ยนะไอ้ถ้าพูดการเรื่องการคดการโกงไอ้คนชั้นสูงทั้งหลายผู้ดีตีนแดงทั้งหลายที่มันชี้นิ้วใส่คนอื่นนั่นมันอยู่บนความสุขสบายนะบนผลประโยชน์ความมั่งคั่งนะครับที่สร้างขึ้นมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของพี่น้องในยุคโบราณก็บอกว่าทำนาบนหลังคนในยุคที่คณะราษฎรลุกขึ้นมาล้มไอ้พวกศักดินาทั้งหลายก็เพราะมันทำนาบนหลังคนวันนี้เนี่ยมันไปทำงานร่วมกับทหารนะครับกดขี่ข่มเหงกดหัวประชาชนแล้วมันก็ร่วมมือกับนักธุรกิจทั้งในประเทศต่างประเทศดึงพันธมิตรที่เป็นคนจีนและพี่น้องก็ไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะประเทศจีนนั่นเขาจ้องจะฮุบเราเนี่ยเขาฮุบที่ไหนเขาก็ฮุบที่วังแล้ววังนั่นนะครับทำมาค้าขายเนี่ยนะครับกับตระกูลเชื้อชาติไหนก็เชื้อชาติจีนเป็นส่วนใหญ่มันโอกาสจะเข้าถึงโอกาสจะเข้ามาครอบงำเนี่ยนะครับจีนเขาก็ศึกษาแล้วโดยลักษณะของภูมิศาสตร์เนี่ยเราก็ติดเขาอีกเพราะนั้นวันนี้อิทธิพลที่เขาเข้ามาเต็มๆนั้นเราก็เห็นเลยว่าเนี่ยมันถึงทำให้ขบวนประชาธิปไตยเผด็จการเมืองไทยนั้นนะครับมันเลวร้ายอย่างที่เราเห็นแล้ววันนี้ก็สร้างฐานสร้างโอกาสสำหรับการที่จะทำร้ายพี่น้องแล้วการที่ดร.ทักษิณลุกขึ้นมาเนี่ยแล้วพวกเราก็ตามนะ
วันนี้ทุกคนกระตือรือร้นหมดแล้วแทนที่การพูดวันนี้สาระอยู่ที่ว่าดร.ทักษิณพูดอะไรเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องว่าดร.ทักษิณมาฝั่งตรงข้ามก็ฮึดเกลียดชังมันนะครับสร้างวาทกรรมนะเลวร้ายดีหน่อยตรงที่ว่าฝ่ายเรานั้นก็ไม่ได้แสดงกริยาอาการอะไรที่นะครับมันมีลักษณะ aggressive อะไรนะครับเรายิ่งพูดในยิ่งได้เปรียบนะมาพูดออกมาว่าก็มีสิทธิ์กันทั้งสองฝ่ายนี่แหละสังคมที่มีอารยะแล้วนะครับแล้วเราก็แสดงความรักนะความนับถือของพวกเราไปครับซึ่งไม่ทำไม่ได้อันนี้ถ้าไม่ทำมันตีกินข้างเดียวคือมันเอาเรามาเล่นเกมกีฬาสีอีกแล้วพี่น้องทั้งที่ปัญหาวันนี้ปัญหามันอยู่ที่ไหนเผด็จการในประเทศไทยนั่นแหละมันครอบงำประเทศนะมันครอบงำประเทศและประชาชนอยู่นะครับสิ่งที่ดร.ทักษิณพูดก็ถือว่าเป็นคุณนะครับมองให้เห็นถึงภาพของความเป็นจริงของโลกปัจจุบันเนี้ยมันต้องปรับเนื้อปรับตัวกันหมดเทคโนโลยีการสื่อสารการผลิตการควบคุมกลไกต่างๆนั้นมันไม่ได้อยู่แค่จำกัดอยู่ในประเทศกาลาแลนด์ของตัวเองหรือว่าแม้กระทั่งประเทศใหญ่ๆก็ไม่ได้อยู่ในประเทศของตัวเองการลงทุนข้ามชาติมันต้องเกิดขึ้นการตกลงเงื่อนไขกติกา free trade agreement นะครับการค้าเสรีเนี่ยต้องทำการข้อตกลงแล้วข้อนะเริ่มกันนะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็มีกฎมีกติกาและกฎกติกานั้นก็แปลว่าคุณจะต้องสะสางนะโครงสร้างภายในของคุณนะซึ่งดร.ทักษิณใช้คำว่า constitutional infrastructure นะครับให้มันเพียงพอกับการที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงเพราะต่างชาติเขาจะคบค้าสมาคมกับเราเขามีเงื่อนไขและตัวที่เป็นฐานหัวใจก็คือนี่แหละความมั่นคงทางการเมืองนะครับอันดับแรกเลยนะครับส่วนอื่นๆนั้นก็นะครับเป็นเรื่องของการปรับเนื้อปรับตัวนะเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ new realities นะครับเนี่ยก็เตือนสตินะเป็นประโยชน์ทั้งนั้นดร.ทักษิณก็วันนี้ก็ต้องเล่นเกมได้แต่แค่นี้แต่ผมอยากจะเรียนพี่น้องให้ทราบอย่างนี้ว่าสาเหตุที่ผมต้องชูคำว่ามดแดงล้มช้างนั้นเพราะผมกลัวว่ามันจะเกิดสงครามกลางเมืองนะครับเพราะถ้าดร.ทักษิณนะครับยังเป็นผู้นำกระแสอยู่อย่างนี้นะแล้วแนวโน้มมันจะเป็นไปได้สูงเนี่ยผมจะขอพักการเมืองอยู่2ปีนะครับแล้วผมจะกลับมานะครับนะถ้าพี่น้องไม่สามารถตั้งขบวนของพี่น้องได้นะผมไม่เห็นความคืบหน้าผมจะพักและผมเชื่อผมพักก็ไม่เสียหายหรอกเพราะว่าต่อไปนี่กระแสมันจะถูกดูดไปที่การต่อสู้ของดร.ทักษิณถ้าสมมุติว่านะถ้าสมมุติว่าดร.ทักษิณเพียงคล้ำแล้วอำมาตย์มันตัดสินใจฟันฉับเนี่ยนะครับตระกูลชินวัตรเสียมากเกินกว่าจะยอมได้แล้วก็ปลุกคนลุกขึ้นมาสู้นะครับแล้วการสู้นั้นนะครับมันก็จะไม่ใสบริสุทธิ์ละเป็นเรื่องของนะครับนักการเมืองเป็นเรื่องของตระกูลชินวัตรนะครับมันไม่ใสบริสุทธิ์ถึงแม้ว่าเจตจำนงเป้าหมายจะเป็นการสู้ในระดับสูงก็แล้วแต่นะแต่มันจะนำไปสู่สงครามกลางเมืองแล้วผมจะขอถอนตัวมานั่งนะครับรอจังหวะฆ่ากันตายไประดับหนึ่งแล้วพี่น้องไปตายอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้ประชาธิปไตยอีกนะครับนะครับแล้ววันนั้นถึงเวลาที่ต้องทำอะไรผมก็จะต้องทำถึงขนาดจะต้องนำขบวนปฏิวัติเองผมอาจจะต้องลุกขึ้นมาทำนะครับไม่นำนี่ไม่ได้แปลว่านำแบบเป็นผู้นำนะของผมในคำว่านำของผมเนี่ยคือทำงานนะครับคนที่เป็นคนนำนั้นบางทีเนี่ยคือเป็นคนที่ดันอยู่ข้างหลังรองรับน้ำหนักต่างๆอยู่ข้างหลังแล้วดันให้คนอื่นไปข้างหน้านั่นแหละทุกวันนี้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงผมหวังอยู่ที่พี่น้องประชาชนนะครับแต่พี่น้องจะเข้าใจหรือไม่อย่างไรก็ตามไอ้มดแดงล้มช้างเนี่ยไม่ใช่นะมีใครเป็นผู้นำนะแต่ฝ่ายเดียวแม้กระทั่งผู้ที่จะรับภาระจากพี่น้องไปเป็นผู้นำขบวนติดต่อสื่อสารต่างประเทศแล้วก็จัดการเรื่องอำนาจแล้วเดินไปข้างหน้านั้นก็ต้องผูกโยงกับพี่น้องนะครับรับฉันทามติจากพี่น้องนะอันนี้ก็เปิดอกเปิดใจอย่างนี้นะพี่น้องนะพี่น้องจะได้เข้าใจว่าสาเหตุที่ผมมาเปรยเรื่องว่ามันดันขึ้นไม่ขึ้นคุ้มไม่คุ้มเนี่ย นะครับไม่ใช่เป็นเรื่อง popularity ตัวผมนะครับเรื่องYouTube หลายๆยอดดูมันต่ำอะไรหลายมันเป็นตัวสะท้อนแต่ไม่ใช่เป็นตัวที่มาทำให้ผมนั้นนะครับได้หรือเสียนะครับหรือมีความสุขกับมันเพราะว่าโอ้ยเราดังนะครับไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นตัววัดอันหนึ่งว่าถ้าผมต้องการโยนงานให้พี่น้องว่าถ้าพี่น้องคิดว่านะแนวทางมดแดงล้มช้างเนี่ยมันสมควรจะต้องดันแล้วจะต้องดันขึ้นมาเพื่อกลบนะกลบกระแสของดร.ทักษิณนะครับไม่ใช่กลบตัวดร.ทักษิณและบารมีของท่านนะดร.ทักษิณอยู่ในขบวนของพวกเราแต่พี่น้องจะต้องเอานะวาระของประชาชนนำหน้าแล้วนั่นแหละมันอาจจะทำให้ความชอบธรรมของพี่น้องสูงนะครับแล้วไปที่ไหนเนี่ยการสนับสนุนจากต่างชาติมันก็จะ
เข้มแข็งขึ้นแล้วต่อให้ดร.ทักษิณนะในสุดแล้วนะครับเราหาใครไม่ได้จริงๆดร.ทักษิณก็ต้องนำอยู่ดีแต่ท่านนำโดยที่เป็นวาระของประชาชนแล้วพี่น้องเหนียวแน่นเนี่ยต่อให้จะชูดร.ทักษิณขึ้นมาเป็นผู้นำเลยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะฆ่าจะฟันกันตายพี่น้องก็มีสิทธิ์ชนะไม่ได้กลายเป็นสงครามกลางเมืองแต่ถ้าพี่น้องอ่อนแอนะสงครามกลางเมืองมันเกิดแน่ๆนะครับไม่ว่าพวกเรานำกันเองนะครับใครก็ตามขึ้นมานำหรือว่าดร.ทักษิณจะมานำนะครับถ้าเราไม่พร้อมเมื่อประกาศศึกกันแล้วนะครับมันจะกลายเป็นสงครามกลางยืดสงครามยืดเยื้อแล้วนั่นความตายและความเสียหายอันมหาศาลมันจะเกิดขึ้นนะครับผมไม่ได้ดูพี่น้องว่ามีใครบ้างนะก็มีพี่น้องแวะมาดูอยู่เหมือนกันนะครับดึกๆอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นการเป็นเพื่อนกันยามดึกนะครับมีพี่น้องมาเท่าไหร่เนี่ยนะครับโอ้นี่ก็เอาละครับมีดร.เพียงดินรักไทยมาอยู่8รายนะครับอ้าวดีครับดีที่มหาวิทยาลัยประชาชนนี่มันมีคนเยอะหน่อยก็อาจจะมีเยอะหน่อยเอามี7รายนะครับไม่มากกว่ากันเท่าไหร่นะครับมดแดงล้มช้างเท่าไหร่เนี่ย4รายโอ้โหนะครับคุณฟันธงคอนเฟิร์มนี่เรียกว่าโอ้โหนี่สุดยอดจริงๆท่านนะครับคือเห็นกันมาตั้งนานนี่นักสู้ตัวจริงจริงๆนะครับเนี่ยนะครับมาใช้ชีวิตพอเพียงในไทยอย่าไปใช้ชีวิตขี้เกียจในอเมริกาเลยสลิมกปปส.ครับสมควรครับสมควรที่พวกนี้จะต้องพิจารณาตัวเองนะครับโอ้ยพูดเป็นตุเป็นตะและใส่ร้ายป้ายสีนะครับคือมันโอ้ยผมเห็นแล้วนี่นะครับเมื่อวานมีคนสักคนหนึ่งสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวฝรั่งแล้วก็พูดต่อยหอยแล้วภาษาที่พูดเนี่ยมันไม่มีจิตใจของผู้ที่คิดค้นให้ความเป็นธรรมกับผู้อื่นนะมีแต่จ้องใส่ร้ายมีแต่ความเกลียดชังตัวบุคคลนะแต่ลืมไปว่าไอ้ที่มันพูดนะว่าร้ายดร.ทักษิณนะไอ้คนที่มันอยู่ในอำนาจวันนี้คนที่มันรักนับถือกันมากมายนั้นคือตัวชั่วร้ายที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวได้อ่านในตรงนี้นะพี่น้องก็จะรู้อีกไอ้ที่มันอ้างกันไว้ทั้งหลายนั่นนะนะมันไปหนักเลยกษัตริย์ภูมิพลนะครับช่วงที่กำลังจัดการกับคอมมิวนิสต์นั้นนะครับแสดงความเป็นขวาอย่างชัดเจนที่สุดมวลชนและความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะครับเป็นผลเชื่อมโยงกับเจตจำนงของกษัตริย์ภูมิพลทั้งสิ้นนะครับคุณเจวันวินทิพย์นะครับคุณณัฐพลนะครับขอบคุณครับที่แจ้งผลการรับฟังนะแล้วผมจะอ่านนะครับเรามาศึกษาร่วมกันอย่างนี้นะครับการอ่านคุณประภาสนะครับคนต่อสู้มีมากก็จริงแต่ละท่านก็มีแนวทางของตัวเองปลายทางไม่เหมือนกันการทำประวัติการต่อสู้ณเวลาต่างๆจะบอกถึงอนาคตครับครับจริงๆเนี่ยเป้าหมายเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาต้องแยกเรานะครับก็ให้พี่น้องแยกให้ถูกว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมนะครับการที่ให้เรานะครับแม้กระทั่งพูดก็ยังพูดไม่ได้ไม่ควรจะพูดควรจะละทิ้งไว้เนี่ยนะทั้งนี้จริงปัญหาหรือว่าแรงดลใจที่ทำให้พี่น้องลุกขึ้นมาแล้วล้มล้างความชั่วร้ายเสียทั้งหมดให้สิ้นซากแบบถอนรากถอนโคนนั้นคุณต้องชี้ไปที่โคนของปัญหารากของปัญหาแล้วคุณจะเห็นถึงพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดที่มันเลวร้ายทั้งหมดว่ามันเกิดขึ้นได้เพราะรากนะครับต้นไม้เนี่ยริดกิ่งริดใบนะครับมันไม่ทำให้ต้นตายครับดีไม่ดีทำให้ต้นมันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับต้องตัดรากถอนรากถอนโคนนะครับตัดรากตัดโคนออกไปเลยนั่นแหละนะครับตัดยอดมันก็แตกยอดใหม่ได้ตัดกิ่งเดี๋ยวมันก็มีกิ่งใหม่เข้ามาอีกนะครับแล้วก็มันไม่ใช่ต้นไม้มันเป็นคนน่ะมันเป็นกลไกคนมันมีความเจ้าเล่ห์มันมีนะทรัพยากรมันมีความโหดร้ายป่าเถื่อนนะครับมันกล้าที่จะใช้ที่จะปล้นนะครับอำนาจของประชาชนเอาละนะครับแต่ว่ากลุ่มต่างๆที่สู้นั้นถ้าคนที่มีสติปัญญาแล้วก็ไม่มีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับที่สุดแล้วก็จะมองเห็นนะสัจจะแล้วก็จะเข้าใจว่าภารกิจของพวกเรานั้นมันคือการทำลายความเลวร้ายต่างๆนะครับแล้วเราก็จะมาพูดกันถึงความเลวร้ายในยุคกษัตริย์ภูมิพลกษัตริย์ไทยไม่เคยยิ้มตอนที่27ภูมิพลเลี้ยวขวากลายเป็นหมาเฟียกาลาแลน6ตุลาคม2519เป็นการแทรกแซงทางการเมืองของวังที่โจ่งแจ้งและแสดงตนชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่กบฏวรเดชในปี2476ภูมิพลให้การสนับสนุนหากไม่ใช่การปลุกให้เกิดการโจมตีทำร้ายประชาชนของเขาโดยทหารของเขาปลุกประสบกรณิกรของเขาให้เผชิญหน้ากันนักศึกษาและฝ่ายซ้ายถึงหมื่นคนต้องหนีเข้าป่าไปหาพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทำให้ขบวนต่อสู้กับรัฐมีขนาดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าและนำประเทศเข้าใกล้สงครามกลางเมืองอยู่รอมรอบรัฐธรรมนูญถูกฉีกอีกครั้ง
และรัฐบาลถูกแทนที่โดยคณะรัฐประหารรัฐบาลใหม่กับภูมิพลไม่แก้ตัวใดๆทั้งต่อประชาชนของตนและต่อประชาชนประชาคมระหว่างประเทศที่ประนามความโหดร้ายป่าเถื่อนที่เกิดขึ้นการที่ภูมิพลไม่มีความลังเลในการให้การสนับสนุนแก่รัฐบาลขวาจัดที่นำโดยธานินทร์ไกรวิเชียรนั้นเป็นที่น่าตระหนกตกใจสำหรับผู้ที่ได้มองเขาเป็นธรรมราชาที่เปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณนะครับคำพูดใดๆที่แสดงเห็นถึงความนะครับเสียอกเสียใจนั้นจริงไม่ได้นะไม่ได้นะมีความจริงใจอยู่เลยนะแล้วปีนะครับปี52 53นี่ไม่มีเลยนะไม่พูดเลยจะบอกว่าป่วยกูไม่รู้กูป่วยก็ไม่ใช่นะครับสามารถจะยังพูดได้อยู่แต่ไม่ยอมพูดนะครับชัดเจนที่สุดแล้วก็สนับสนุนข้างหนึ่งเพื่อจัดการกับอีกข้างหนึ่งแล้วดูเหมือนว่าจะใช้ความชอบธรรมใช้บารมีของตัวเองเพื่อหนุนให้เกิดการฆ่าพี่น้องประชาชนอย่างนะครับแบบยิงหมาเลยนะครับอย่างนั้นเลย ในระดับหนึ่งการที่ภูมิพลให้ท้ายแก่ความรุนแรงของฝ่ายขวานั้นในฐานะที่เป็นทั้งผู้นำและเครื่องมือของอุดมการขวาจัดถือว่าเป็นสิ่งที่จะเข้าใจได้ภารกิจสำคัญที่สุดของคนที่เป็นกษัตริย์คือการปกป้องและทำรงสถาบันของตัวเองให้อยู่รอดต่อไปเมื่อคอมมิวนิสต์เถลิงอำนาจในประเทศข้างเคียงและขบวนการต่อสู้ในไทยก็เติบโตครอบครัวมหิดลก็จำเป็นต้องร่วมมือกับพลังที่จะปกป้องบัลลังก์เหนือสิ่งอื่นใดแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลรองรับการที่ภูมิพลกับภรรยาไปไกลถึงขนาดต้องปลุกระดมความเกลียดชังให้สังคมไทยต้องเผชิญหน้าฆ่าฟันกันและไม่เหลือที่ตรงกลางไว้เลยมันสร้างตราบาปสำหรับสถาบันกษัตริย์เองธรรมราชาไม่ได้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติไทยอีกต่อไปแล้วการเปลี่ยนแปลงสำคัญครั้งนี้มีเหตุผลลึกซึ้งมากไปกว่าการถูกคุกคามจากภัยคอมมิวนิสต์และไม่ได้จู่ๆก็อุบัติขึ้นประเทศไทยได้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วรุ่นของคนที่นอกเหนือจากการสังเกตหรือพ้นจากความเข้าใจของวังดังในปี2475วังเข้าใจผิดว่าการเติบโตของกระแสปฏิรูปอันเป็นเนื้อนาบุญของไทยเองนั้นเป็นกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มีที่มาจากต่างชาติมันมีความมุ่งมั่นและโกลาหลตรงกันข้ามกับจักรวาลจารีตที่เป็นระเบียบและเงียบสงบตามที่วังเฝ้าคำนึงหานักรัฐศาสตร์เบเนดิกต์แอนเดอร์สันอธิบายปฏิกิริยาของวังว่าไม่ใช่เป็นแค่เพียงการจัดการกับฝ่ายซ้ายของอนุรักษ์นิยมเท่านั้นแต่เป็นอาการขวัญผวาเชิงวัฒนธรรมอุดมการณ์โดยแท้นักวิชาการอีกคนหนึ่งคือโรเจอร์เคิร์ชอว์เรียกมันว่าการช็อกทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งเหตุใดภูมิพลผู้ไม่วอกแวกและหูตากว้างขวางจึงยอมตนให้ตกอยู่ภายใต้อาการขวัญผวาได้มันมีความซับซ้อนกว่านั้นเพื่อจะทำความเข้าใจปฏิกิริยาของเขาเราต้องเปรียบเทียบการเรียนรู้มาตามหลักสูตรของเขากับประสบการณ์ในต้นปีทศวรรษ2513หรือ2513ถึง2522ที่ไม่เป็นที่รู้จักกันนักเป็นประสบการณ์ที่ส่งผลต่อโลกทัศน์ของเขาอย่างลึกซึ้งพอๆกับการเติบโตของขบวนการก่อการร้ายในประเทศเลยทีเดียวในช่วง2ทศวรรษแรกที่เขาขึ้นนั่งบัลลังก์ความคิด2อย่างได้รับการตอกย้ำในหัวของภูมิพลอันแรกคือประเทศไทยจะไม่สามารถอยู่รอดได้หากปราศจากธรรมราชาที่ถือปฏิบัติทศพิธราชธรรมอันที่สองคือกษัตริย์ในอุดมคติจะต้องเป็นจักรีแท้ที่สืบสายเลือดและจิตวิญญาณจากธรรมราชาคนก่อนๆด้วยสิทธิอันมาแต่ชาติกำเนิดเช่นนี้เขาก็จะครองแผ่นดินโดยธรรมและประสบกรณิกรก็จะร่มเย็นช่วงระหว่างปี2503ถึง2513ภูมิพลเริ่มจะปักใจเชื่อกับความคิดนี้อย่างแท้จริงเขาถูกย้ำเตือนเสมอว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษที่มีทั้งความเป็นเหตุผลนิยมแบบตะวันตกและจิตวิญญาณแบบไทยๆทั้งทันสมัยทันโลกและลึกซึ้งกับขนบจารีตไทยคล้ายกับมงกุฎผู้เป็นทวดของเขาเขาสามารถพูดคุยเรื่องทางจิตวิญญาณและทางโลกได้อย่างทัดเทียมกับประมุขประเทศอื่นและผู้นำศาสนาต่างๆเขาเข้าใจสาเหตุของความทุกข์ยากของประชาชนทั้งในฐานะนักสังคมวิทยาและผู้แตกฉานในพุทธธรรมท่ามกลางนักการเมืองโกงกินทหารที่ช่อฉนพ่อค้านักธุรกิจที่ละโมบ
เขาเสียสละไร้ซึ่งตัวตนและด้วยการศึกษาศาสนาและปฏิบัติภาวนาชั้นสูงเขาบรรลุญาณระดับที่แทบจะอย่างรู้ฟ้าดินแกนทางจิตวิญญาณเช่นนี้ทำให้ภูมิพลมีความมั่นใจในการพินิจพิเคราะห์ธรรมชาติของการเมืองการปกครองในรัฐสมัยใหม่เกือบ30ปีที่ต้องเผชิญอยู่กับคนโลภโมโทสันเขาสรุปว่าการเมืองเป็นกระบวนการที่สกปรกและเปล่าประโยชน์โดยเนื้อแท้ที่ทั้งไม่ดึงดูดคนดีและก็ไม่ทำให้ได้ผู้นำที่มีความสามารถรูปแบบประชาธิปไตยตะวันตกที่รับมาในปี2475นั้นก่อให้เกิดการเผชิญหน้าและการแตกความสามัคคีและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและต่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนทางเลือกก็คือขนบจารีตไทยการปกครองที่ดีภายใต้กษัตริย์ที่ปรีชาเป็นผู้เลือกสรรคนที่มีคุณธรรมสูงสุดมาบริหารบ้านเมืองระบบเช่นนี้จึงเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงตามที่ธานีได้พร่ำสอนภูมิพลมานะครับอ่านถึงตรงนี้พี่น้องดูนะครับอย่าได้แปลกใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่นะครับบังเอิญหรือนักการเมืองฝั่งนู้นนะครับเขาปั้นแต่งมาหรือพวกคนดีทั้งหลายมีจิตสำนึกและมองเห็นความชั่วนักการเมืองก็เลยรวมตัวกันมาทำท้ายที่สุดแล้วมันมาจากจิตสำนึกนะครับของภูมิพลเพราะนั้นถ้าจะถามว่ามาสเตอร์ไมนะครับถ้ามาสเตอร์ไมของการถล่มตึกนะครับTwin Towers ของอเมริกา9/11นะครับเป็นบินลาเดนมาสเตอร์ไมของการสังหารประชาชนแล้วก็ไล่มาจนถึงนะเหตุการณ์ต่างๆที่สำคัญทางการเมืองนะครับจะชักโยงใยอะไรไปถึงตรงไหนและโดยเฉพาะยิ่งความวุ่นวายแล้วก็เป็นเผด็จการขวาตกขอบณวันนี้นะครับยิ่งตกขอบยิ่งกว่าเมื่อ14ตุลา16ด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่ามันมีความลึกลับซับซ้อนทำให้ภาพลักษณ์ดูเนียนๆแต่ในเนื้อหาสาระนั้นตกขอบแบบสุดขั้วนะครับทั้งหมดนั้นมาสเตอร์ไมด์ก็คือภูมิพลนั่นเองนี่คือนะครับบทสรุปที่ผมจะเชื่อมโยงมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันให้พี่น้องนะครับภูมิพลมองการดำเนินการของวังเป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องนี้ในมือของคนดีที่เขาเลือกสรรมางานการกุศลกับสังคมสงเคราะห์ของเขาได้รับเงินบริจาคมหาศาลจากประชาชนและใช้จ่ายไปโดยก่อประโยชน์ก่อผลมากกว่าที่รัฐบาลทำวังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างทันท่วงทีและตรงจุดและเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเวลาต่อล้อต่อเถียงยื้อยุดกันเหมือนอย่างในสภาและระบบราชการพอรัฐทักษิณมาทำไหมฮะทำแล้วเกิดผลดีกว่าเร็วกว่าและทำได้เยอะกว่าและจริงใจกว่ามีความรู้มากกว่าก็ถึงนะอิจฉาริษยาคลั่งแค้นนะครับแล้วจนนำไปสู่การจะทำลายล้างตามล้างตามล่าดร.ทักษิณและตระกูลชินวัตรจนถึงวันนี้นะครับ ขออภัยครับต้องจิบน้ำนิดนึงผู้มีพลยังสรุปด้วยว่ากฎหมายแบบตะวันตกเป็นอุปสรรคมากกว่าที่จะใช้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขาได้เห็นรัฐธรรมนูญและกฎหมายถูกใช้เพื่อเอารัดเอาเปรียบและรังแกคนดีโดยปกป้องผู้มีอำนาจและช่อชนมันไม่ได้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมดังที่เขาปราศัยในปี2516ว่าด้วยเรื่องปัญหาสิทธิในที่ดินฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเป็นฝ่ายผิดมากกว่าที่ฝ่ายที่ถูกกฎหมายจะบังคับใช้จะเป็นฝ่ายผิดเขาพูดถึงกฎหมายตามจารีตที่เป็นธรรมชาติแทนโดยกล่าวว่าในป่าที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เป็นเขตป่าสงวนหรือห่วงห้ามนั้นมีคนอาศัยอยู่มาก่อนประกาศดูค่อนข้างแปลกที่เราบังคับใช้กฎหมายป่าสงวนกับประชาชนที่อยู่ในป่าที่กลายมาเป็นป่าสงวนด้วยการแค่ลากเส้นบนกระดาษเมื่อลากเส้นเสร็จคนเหล่านี้กลายเป็นผู้ละเมิดกฎหมายจากมุมมองของกฎหมายมันเป็นการกระทำผิดเพราะกฎหมายออกมาโดยชอบแต่ตามกฎหมายธรรมชาติผู้ละเมิดก็คือคนที่ลากเส้นเพราะประชาชนที่อยู่ในป่ามาก่อนมีสิทธิมนุษยชนฮั่นแน่นะสิทธิมนุษยชนเลยนะหมายความว่าเจ้าหน้าที่ได้ละเมิดประชาชนไม่ใช่ประชาชนละเมิดกฎหมายแผ่นดิน
นี่ผมพยายามจะให้เสียงแตกต่างนะครับไม่ได้มีเจตจำนงจะล้อนะกษัตริย์ภูมิพลนะครับเรื่องความเจ็บป่วยทางร่างกายปกติผมไม่เอามาล้อนะครับผมไม่เคยพูดว่าไอ้บอดสัตว์บอดนะครับจริงๆครับพี่น้องติดตามผมนะผมถือในเรื่องนี้แต่ว่าในการพูดเพื่อให้พี่น้องนะครับอ่านเนี่ยเพื่อให้น้องพี่น้องเข้าใจว่ามันเป็นคำพูดนะไม่ใช่เป็นบทที่ผู้เขียนเขียนแต่เป็นคำพูดของตัวละครซึ่งณตอนนี้ก็คือกษัตริย์ภูมิพลนะครับภูมิพลสรุปว่าโครงสร้างลำดับชั้นภายใต้กษัตริย์และคนที่กษัตริย์เลือกให้ปกครองจะสนองความต้องการของประชาชนได้ดีที่สุดก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยความยุติธรรมและความผาสุกข้อสรุปแบบนี้ยังหมายรวมไปถึงเศรษฐศาสตร์ด้วยซึ่งภูมิพลเริ่มพิจารณาในต้นทศวรรษ2513โครงการพัฒนาเล็กๆและการลงทุนขนาดใหญ่ของเขาแสดงถึงการท้าทายของเขาต่อตัวแบบหรือโมเดลแบบทุนนิยมตะวันตกความผิดหวังคับข้องอย่างแรงกับความคิดริเริ่มต่างๆเหล่านั้นนำไปสู่ความตื่นกลัวในปี2519ในช่วงระหว่าง2513ถึง2523ความยากจนและการเชื่อมโยงกับขบวนการลุกขึ้นต่อสู้ทำให้ภูมิพลเกิดความไม่เชื่อถือในทุนนิยมตลาดแบบอเมริกันเขาบอกว่าในตลาดเสรีชาวนาได้ประโยชน์น้อยที่สุดจากแรงงานของตัวเองในขณะที่พ่อค้าคนกลางที่ทำงานน้อยกว่ากลับได้ผลประโยชน์มากที่สุดชาวนาไร้ที่ดินคือผู้ทุกข์ยากมากที่สุดต้องแบ่งผลผลิตจำนวนมากให้กับเจ้าของที่ดินที่ไม่ได้ลงแรงทำนองเดียวกันทำงานในเมืองได้ค่าตอบแทนไม่ค่อยจะพอกินขณะที่เจ้าของโรงงานเอากำไรไปทั้งหมดและใช้ชีวิตอย่างหรูหรานี่เอาภาษามาร์กมาใช้เลยนะพี่น้องแล้วถ้ารักแล้วก็นะครับนะสนใจจะสู้เพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยรักนะในความเป็นอยู่นะครับแล้วเชื่อมั่นในทฤษฎีที่เขาว่ามาเนี่ยทำไมครับไอ้เรื่อง300บาทเนี่ยหรือว่าโครงการช่วยพี่น้องประชาชนพยุงราคาเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลไม่พูดสักแง่แถมไม่พอบริวารของกษัตริย์ภูมิพลทั้งนั้นที่ออกมาขัดขวางนะครับเพราะนั้นเนี่ยดูคนอย่าได้ดูคำพูดในแต่ละจุดแล้วตีความในด้านเดียวนะครับจะต้องดูพฤติกรรมดูความต่อเนื่องแล้วจริงๆไม่ใช่ดูตัวเขาอย่างเดียวต้องดูคนที่อยู่รายรอบนะครับแล้วก็ดูการสานกันเป็นเครือข่ายนะครับซึ่งผมเรียกว่าเป็น Royal Networks นะครับชาวนากับกรรมกรไทยไม่ใช่คนละโมบภูมิพลรู้ส่วนใหญ่และพวกเขาเพียงต้องการได้ค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกับแรงงานของตัวเองเพื่อชีวิตที่ไม่อัตคัดนี่เป็นแนวคิดที่จดจารไว้ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงที่ภูมิพลได้เรียนเมื่อเยาว์วัยนั่นคือใครๆทำนาทำใครๆค้าภายใต้กษัตริย์ผู้ทรงธรรมบ้านเมืองก็จะผาสุกร่มเย็นปัญหาของทุนนิยมในทัศนะของภูมิพลก็คือเหมือนกับระบบรัฐสภาที่ทะเลาะเบาะแว้งมันเน้นความเห็นแก่ตัวและความอยากที่ทำให้ผู้คนแข่งแย่งกันภูมิพลพบสิ่งยืนยันทัศนะของเขาในคัมภีร์แห่งขบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน Small is Beautiful ซึ่งเป็นงานเขียนของ E.F. Schumacher ที่ตีพิมพ์ในปี2516 Schumacher เทศว่าการพัฒนาไม่ควรจะถูกนิยามโดยอัตราการเจริญเติบโตและการบริโภคคุ้นไหมครับใครเอามาใช้เมื่อไม่กี่วันนะครับประวิตรใช่ไหมครับดูการพัฒนาประเทศอย่าดูแค่ GDP นะเนี่ยนะเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลนั่นแหละเป็นมาสเตอร์ไมด์พี่น้องรู้ให้ดีไอ้ประยุทธ์ประวิตรมันจะรู้อะไรครับนะครับเขาก็ส่งต่อความคิดมันยัดหัวให้มันพูดเท่านั้นนะครับการพัฒนาไม่ควรจะถูกนิยามโดยอัตราการเจริญเติบโตและการบริโภคแต่มันควรเน้นการพึ่งตนเองและความพอเพียงนะไม่ใช่ตัวเองเป็นเจ้าของทฤษฎีพอเพียงนะครับเอามาจาก E.F. Schumacher ครับวันนี้ก็โอ้โหเป็นเจ้าของนั่นเลยนะครับเอามาใหญ่เลยนะนี่เขาเรียกการขโมยนะครับทางสติปัญญายังไม่นับการขโมยอ้างตัวตนว่าตัวเองนั่นเป็นผู้คิดค้นฝนเทียมนะทั้งที่ฝรั่งเขาทำกันมาก่อนหน้านั้นทั้งหลายนะผมจำไม่ได้ว่าหลายกี่ปีนะแต่ว่านานนานก่อนหน้านั้นเยอะเลยแต่มันไม่คุ้มเขาก็เลยไม่ต่อนะที่ต่างประเทศมันถึงไม่ดังไงฮะแต่เอาไปขายที่ประเทศไทยได้แล้วคนไทยก็โอ้โหยกมือยกไม้แต่ไม่เคยมีการพิสูจน์นะว่าไอ้ฝนที่ตกลงมานั่นนะเป็นผลจากการทำฝนเทียมหรือไม่จริงหรือไม่นะไอ้ละที่ทำแล้วมันตกเนี่ยมันตกตรงไร่นาผลผลิตการเกษตรเนี่ยนะครับ
มันเหมือนกับหว่านเข็มลงในมหาสมุทรแล้วเพื่อให้พุ่งไปลงตรงเป้าที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับ แต่ก็มาโฆษณากันเหลือเกินเป็นบุญเป็นคุณเหลือเกินฝนตกมาจากฟ้านะครับเนี่ยมันควรจะเน้นการพึ่งตนเองและความพอเพียงและมุ่งปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนทีละเล็กทีละน้อยถ้าว่ายั่งยืนอันนี้ผมไม่ได้ต่อต้านนะพี่น้องนะฐานตรงนี้ดีครับดีแต่โลกที่มันเปลี่ยนไปวันนี้นะครับถ้าทุกคนเป็นอย่างนั้นนะครับลำบากครับอยู่ไม่ได้เพราะว่าเมื่อก่อนนะอาจจะพอไหวนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเข้าโรงเรียนอนุบาลนี่เล่นเงินเป็นหมื่นแล้วอะถ้าจะพอเพียงปรับปรุงคุณชีวิตไปทีละน้อยทีละน้อยผลผลิตการเกษตรก็ขายไม่ได้นะครับจะจำนำข้าวนะมันก็ขัดขวางไปหันไปปลูกนะยางพาราโอ้โหราคามันตกมาเนี่ยนะเหลือ1ใน5อย่างเงี้ยนะครับตายเลยครับแล้วทีนี้จะหันกลับไปทำอะไรล่ะครับถ้ากลับไปนะปลูกนะเลี้ยงปลาปลูกผักข้างสวนรั้วนะครับพอกินพออยู่เนี่ยแล้วลูกที่ไปเรียนหนังสือในเมืองต้องค่าใช้จ่ายเดือนนึงเนี่ย 3,000 ถึง 5,000 เป็นอย่างน้อยอย่างเงี้ยแล้วมันจะอยู่กันได้ยังไงคือมันนะครับมันล้าสมัยมันไม่สมเหตุสมผลแล้วมันนะครับตกยุคแล้วนะครับแต่ว่าประชาชนที่เป็นอย่างนั้นเขาคุ้มง่ายไงมันไม่มีปัญญาจะมีเงินทองไปเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆนะครับอย่างนั้นเป็นต้นนะครับเอาอะไรไปยัดให้มันก็พอเพียงนะครับแท็บเล็ตแท็บเล็ตมันก็ไม่มีปัญญาซื้อให้ลูกมันไอ้ที่รัฐบาลซื้อให้ก็สั่งให้คนริบมันมาซะเห็นไหมฮะเข้าใจหรือยังมันโยงกันมาหมดพี่น้องเขาบอกว่าการสนับสนุนแรงปรารถนาแบบทุนนิยมและบริโภคนิยมนั้นนี่คือทักษิณเลยนะฮะดร.ทักษิณเนี่ยมาแนวนี้เลยนะครับให้คนบริโภคพอบริโภคแต่ว่าต้องบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่ทำให้คนมันก้าวหน้าเกิดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วโลกทุกวันนี้เขาก็ไปทางนั้นนะครับเมื่อบริโภคนะแต่คุณก็ต้องรับผิดชอบก็มีกลไกการดูแลนะครับเมื่อบริโภคปุ๊บก็ทำให้นะธุรกิจสินค้าต่างๆมันก็หมุนเวียนกันได้แล้วให้คนชั้นล่างเขามีโอกาสได้พัฒนาตัวเองนะครับได้หารายได้นะครับได้มีโอกาสได้ใช้โอกาสในการนะพัฒนาความมั่งคั่งนะครับความมั่นคงในชีวิตนะครับแล้วรัฐก็ไปช่วยหนุนไปสร้างให้เขาเข้มแข็งเมื่อทุกคนมีศักยภาพในการที่จะบริโภคนั้นมันก็ทำให้ทุกอย่างในประเทศมันไหลเวียนเงินที่ลงทุนไปนิดเดียวนะครับหมุนเป็น10รอบแล้วก็ทำให้เกิดการพัฒนาขึ้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ภูมิพลมองไม่เห็นเพราะมองในด้านเดียวซึ่งมันล้าสมัยตกยุคแล้วเขาไม่รู้ตัวส่วนคนที่นะครับอยู่ดีกินดีเนี่ยพอมานั่งอ่านมันเข้าท่านะไอ้คนรวยที่มันมีเงินมีทองฝากในบัญชีแล้วมันไปนั่งทำนาแล้วบอกว่าโอ้โหอยู่แบบพอเพียงเก็บผักเก็บไม้นั่นมันพวกโลกสวยแต่พวกเองลองไปนั่งทำนานะแล้วมีหนี้สินรุมเร้ามีลูกที่ต้องดูแลอาการเจ็บป่วยของร่างกายไม่ทำวันไหนก็ไม่มีจะแดกนะครับลองไปอยู่สภาพอย่างนั้นดูนะครับผมผ่านมาผมรู้ดีความเหน็ดเหนื่อยหลังจากทำงานแต่ละวันนั้นมันไม่ได้น่าพิสมัยนะพี่น้องภาพที่ในพวกอยู่ในเมืองที่เคยมีความสุขเป็นดารามาก่อนแล้วก็นะครับไปทำอย่างนั้นโอ้มันดีเหลือเกินแต่ฐานคุณมีแล้วไงแต่กับคนที่เขาต้องสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วทำมาตลอดชีวิตมันไม่โรแมนติกนะครับบอกพี่น้องให้รู้ไว้นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยไปทำไร่ทำสวนจริงๆนะครับหากประชาชนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและนุ่มนวลแล้วพวกเขาก็จะทำงานหนักและเป็นสุขกับสิ่งตอบแทนทางวัตถุที่น้อยลงและประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงนะครับเนี่ยเขาเจริญก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงแล้ววันนี้โลกเขาสู้กันอย่างนี้เหรอเนี่ยคือมันกระจอกที่สุดแล้วครับความคิดมันเนี่ยคือตรรกะมันเหมือนดีนะครับโอ้ยประชาชนก็อยู่แบบพอเพียงมีความสุขแล้วคุณจะเอาปัญญาไปแข่งกับชาวโลกที่ไหนวันนี้เขาแข่งกันไปนะครับการสร้างระบบอินเทอร์เน็ตการสร้างเครือข่ายผลิตสินค้านะครับเขาแข่งกันเรื่องการคมนาคมขนส่งข้ามประเทศนะการลงทุนร่วมมือระหว่างกันนะครับการผลิตการไปดาวอังคารนะไม่ใช่แค่ดวงจันทร์สมัยภูมิพลมองเห็นแล้วเขาไปดาวอังคารนะครับแล้ววันนี้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้ประเทศอย่างประเทศจีนถึงสามารถจะก้าวกระโดดขึ้นมา GDP พุ่งพรวดนะครับแล้วเข้าไปในทิศทางนั้นหมดมันก็พิสูจน์แล้วว่าวันนี้สิ่งที่กษัตริย์ภูมิพลหลงเชื่อแล้วเอามาเชิดชูมาพูดมาว่านั้นมันตอบสนองความต้องการของสังคมไม่ได้แต่นี่ไม่ได้แปลว่าเป็นส่วนเสริมไม่ได้นะพี่น้องผมต้องบอกให้พี่น้องเข้าใจ
ผมเนี่ยเคยพูดบอกคุณพ่อเนี่ยสมัยนะทำงานด้วยกันเนี่ยมันแปลกใจแต่ผมไม่ได้มีเวลานะต้องไปทําตลอดก็ยังอยู่ที่โรงเรียนแล้วก็หลายเรื่องเราก็ยังไม่โตพอที่จะกํากับเช่นนะเป็นชาวนาเนี่ยนะช่วงฤดูทํานาเนี่ยต้องไปซื้อผักเขากินซื้อพริกเขากินเนี่ยน่าอายมั้ยผมก็บอกนะหรือเป็นชาวนาเนี่ยนะแล้วก็นะตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยนะครับตรงที่ไหนเป็นจอมปลวกเป็นที่ดินข้างที่นาเนี่ยผมก็จะไปพรวนดินนะครับเอามันแก้วนะครับเอาพริกเอาต้นผักอะไรไปปลูกไปทำไว้หรือช่วงทำยาสูบซึ่งยาสูบเนี่ยนะครับมันจะต้องใส่ปุ๋ยในชั้นดีเลยเพราะช่องกลางระหว่างยาสูบนั่นนะครับเราก็เอาผักกาดเอาอะไรไปหว่านแล้วก็เก็บมาขายมากินนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่านะครับมีพัฒนาการแต่ผมจะตั้งคำถามว่าทำไมเราเป็นชาวนามีที่ดินทำไมต้องไปซื้อพริกนะครับก็ตอนหลังเลยปรากฏว่าที่บ้านเนี่ยนะก็ปลูกพริกได้ขายพริกอีกต่างหากนะแต่ถามว่ามันพอไหมส่งลูกไปเรียนหนังสือโอ้โหผมถึงพูดว่าผมไปเรียนหนังสือเนี่ยท้องไส้กิ๋วนะครับต้องอดข้าวอดอาหารไปนั่งกินน้ำก๊อกเนี่ยก็เพราะวิถีชีวิตแบบพอเพียงนั่นแหละมันไม่มีวิธีการหาเงินเพิ่มเติมเลยนะแล้วทำไร่ไถนาในระบบที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นกระดูกสันหลังของชาติจริงนะครับเหลือแต่กระดูกนะครับเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะนั้นวันนี้นะครับถึงต้องขยับขยายไปทำงานในเมืองกันหมดเพราะวิถีชีวิตแบบนั้นมันไม่สามารถตอบสนองต่อความจำเป็นแห่งยุคสมัยอีกแล้วนะครับ สำหรับภูมิพลแล้วนี่ไม่ใช่แค่เศรษฐศาสตร์หากแต่เป็นรากฐานแห่งราชอาณาจักรพระศรีอารยะนะครับทุกคนทำงานหนักและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมโดยยอมรับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในชีวิตที่น่าสนใจคือในปี2518ภูมิพลแปลบทหนึ่งของชูมาเกอร์คือเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเป็นภาษาไทยแต่ก็ไม่ทั้งเล่มโดยเฉพาะบทที่เน้นความสำคัญของการศึกษาภูมิพลแปลเองหรือว่ามีคนแปลให้ครับตั้งคำถามไว้ก่อนนะครับ ในการเผชิญหน้ากับทุนนิยมการตลาดภูมิพลใช้ทรัพยากรที่มีเกินพอเพียงจากเงินบริจาคที่เขาได้รับและจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทำโครงการพัฒนาชนบทซึ่งส่วนใหญ่มีสหกรณ์เป็นแกนกลางโดยได้รับแรงบันดาลใจจากอิสราเอลและจีนคอมมิวนิสต์หลังจากความสำเร็จแรกเริ่มในโครงการหุบกระพงในปี2510ภูมิพลชูสหกรณ์เป็นจุดขายในแนวคิดของเขาเขาอธิบายเรื่องสหกรณ์ในการปราศัยภายหลังว่าไม่ควรมีใครอยู่ได้คำสั่งใครแต่สมาชิกทุกคนต้องมีวินัยที่เข้มงวดหากทุกคนสามารถมีวินัยของตัวเองแล้วก็จะเป็นกฎเกณฑ์ที่แข็งแกร่งและคงทนจะเป็นการดีกว่าที่จะให้คนอื่นมาบงการอีกแนวหนึ่งคือเทคโนโลยีที่เหมาะสมหรือขนาดเล็กที่สามารถช่วยชาวนาได้โดยไม่ต้องใช้เงินทุนจำนวนมากสำหรับชาวนาที่ไม่มีอะไรเลยภูมิพลตั้งธนาคารควายขึ้นมาธนาคารควายนะสำหรับชาวนาที่มีทรัพยากรบ้างเขาโปรโมทรถไถนาที่บังคับด้วยมือที่เขาทดสอบในแปลงข้าวทดลองที่สวนจิตและจากนั้นให้เครือซีเมนต์ไทยของเขาผลิตและขายในราคาถูกนะ นะอันไหนออกมาดีปุ๊บเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยนะครับไม่ให้รั่วไหลไปไหนครับนะครับเรือล่มในหนองทองหรือจะไปไหน นะพี่ก็เป็นชาวราชา นะพี่เป็นราชาก็เอาหมดเลยครับส่วนน้องเป็นประชาชาวไพร่นะครับอะไรมาเนี่ยพี่ขอหมดเลยนะครับเนี่ยจากนั้นก็ให้เครือซีเมนต์ไทยของเขาผลิตและขายในราคาถูกแล้วก็ภูมิพลมักจะได้รับเครดิตว่าเป็นผู้ผลิตรถไถนาแบบนี้แต่มันได้รับความนิยมอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นในเวลานั้นในปี2514เขาตั้งโรงสีข้าวขนาดเล็กขึ้นมา2โรงก็ได้รับบริจาคเงินบริจาคจากรัฐบาลต่างชาติแล้วก็มาตั้งโรงสีข้าวที่สวนจิต4ปีต่อมาสร้างโรงงานทำเชื้อเพลิงราคาถูกจากแกลบโดยหวังว่าโรงงานนี้จะเป็นต้นแบบให้สร้างกันทั่วประเทศเพื่อช่วยให้ชาวนาสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตข้าวในปี2512ด้วยหลักการและเหตุผลแบบเดียวกันนี้ภูมิพลสร้างโรงงานผลิตนมผงในสวนจิตเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่โครงการสหกรณ์นมหนองโพที่เขาก่อตั้งขึ้นในปี2105จริงๆเจตจำนงเนี่ยนะครับ
การที่จะไปดูประชาชนสนใจแล้วคิดโครงการต่างๆนะครับแล้วก็ให้มันเกิดผลกับประชาชนเนี่ยไม่ใช่สิ่งเลวร้ายนะอันนี้เราต้องให้เครดิตท่านบ้างนะครับเพียงแต่ว่าความจริงใจนะครับแล้วผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีจริงหรือไม่ไอ้สิ่งที่ว่ามาเนี่ยพวกเราเห็นอะไรที่มันพัฒนากลายเป็นสิ่งที่คนต้องจดจำกันไหมนะมันมีกี่อันนะครับโคนมหนองโพเนี่ยนะครับกำไรวันนี้เป็นยังไงนะครับคือในที่สุดแล้วก็เป็นโครงการนะครับแม้กระทั่งของราชินีทั้งหลายเนี่ยมาจะสนับสนุนชาวบ้านรับซื้อของชาวบ้านเอาไปเอามากลายเป็นว่าซื้อของชาวบ้านในราคาถูกบางทีใช้แรงงานฟรีต่างหากแล้วก็เอาไปขายต่างประเทศขายให้กับผู้ดีทั้งหลายในราคาแพงเจ็บแสบที่สุดแล้วครับเลวร้ายที่สุดมาแล้วขอจิบกาแฟก่อนพี่น้องนะครับสากลเทคโนโลยีและเทคนิคใหม่ๆและการให้ความช่วยเหลือที่ไม่อิงตลาดเหล่านี้รวมอยู่ในโครงการของเขาที่จะให้ชาวเขาเลิกปลูกฟินนะจะให้เลิกปลูกฟินนะแต่ว่านะครับกลไกของเรื่องของการค้ายาเสพติดในประเทศไทยซึ่งก็มีคลิปของมหาวิทยาลัยประชาชนซึ่งมีท่านอื่นได้เรียบเรียงข้อมูลไว้เนี่ยผมก็นำเสนอก็ให้พี่น้องไปพิจารณาก็แล้วกันแนวคิดคือการทดแทนการปลูกฟินด้วยพืชเศรษฐกิจอย่างถั่วแดงและกาแฟวังตชด.และกองทัพร่วมดำเนินโครงการแปรรูปและการตลาดโดยใช้เงินอุดหนุนอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าชาวเขาจะได้เงินจากผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้มากกว่าที่ได้จากฟินดูไปดูมาเหมือนมีความจริงใจนะแต่ฉากหน้าบริเวณที่คนเข้าถึงเป็นอย่างนี้ผมนะเป็นนักศึกษาออกค่ายก็อยู่แถวสมเองนะครับแถวไปแถวเชียงรายนะครับลำปางลำพูนบ้างนะครับก็ได้โดยเฉพาะยิ่งที่นะเชียงใหม่นะแล้วก็เชียงรายนะครับโดยเฉพาะแถวสมเองนะครับแถวนั้นก็จะเห็นไร่ฟินไปไม่ไกลได้เห็นไร่ฟินนะครับโอ้แล้วมันสวยจริงๆนะครับมันสวยจริงๆก็นั่นแหละครับก็ถือว่านะครับภาพที่มันออกมาเนี่ยมันตรงข้ามกับสิ่งที่นั้นเรารับรู้แล้วเมื่อไปดูกลไกของการผลิตและการส่งขายยาเสพติดแล้วการที่สมเด็จย่าขึ้นไปอยู่ในแถบนั้นแล้วมีตชด.เฝ้านะครับแล้วกลายเป็นว่าทั้งตชด.และก็ทหารกองทัพนั้นมีส่วนร่วมในการดูแลผลประโยชน์นะครับการขนถ่ายต่างๆนะครับก็เป็นธุรกิจที่ทำเงินทำทองนะครับให้กับเครือข่ายนะครับเครือข่ายเนี้ยนะครับมีใครบ้างพี่น้องก็ไปตามดูนะครับเรื่องของการค้ายาเสพติดกับราชวงศ์ไทยเนี่ยนะครับก็มีข่าวให้พี่น้องได้รู้อยู่ตลอดว่านะครับเวลาไปที่ไหนเนี่ยอาศัยเส้นของการเป็นประมุขของรัฐเนี่ยนะครับคนเขาจะได้ไม่ตรวจแต่บังเอิญไปพลาดนะครับที่สุดแล้วก็ไอ้หมาที่สนามบินเนี่ยมันรับเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่ามันรับสวยไม่ได้นะครับมันติดสินบนไม่ได้มันไม่รู้ภาษาคนนะครับยาเสพติดมามันเข้าไปดมเนี่ยก็เกิดเรื่องรั่วไหลนะครับมันชัดเจนอ่ะพี่น้องมันหลายเรื่องนะไอ้ที่เราคิดว่าดีเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะครับจับแพะชนแกะผมไม่ได้บอกให้พี่น้องเชื่อเลยก็ต้องไปพิสูจน์ไปเรียนรู้ก่อนไม่ใช่ผมพูดตรงนี้ไม่เชื่อเลยหรือเชื่อเลยโดยสนิทใจนะครับก็ไปค้นคว้าต่อเพราะการจะเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของพี่น้องโดยสมบูรณ์นะครับผมมากระตุ้นให้พี่น้องคิดนะครับนี่คือชวนคิดชวนคุยแต่เดิมนะครับพอไอ้พวกเมนเจอร์มันเอาชื่อนี้ไปเนี่ยผมไม่อยากจะให้มันไปติดตลาดนะครับมหาวิทยาลัยประชาชนเราเนี่ยนะครับคลิปเมื่อก่อนนี่คือมันหลักแสนหลักล้านนะครับแต่ละคลิปนะทิ้งเอาไว้เนี่ยมันเห็นมันก็เอาชื่อนี้ไปใช้แต่ว่าจะโดยเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้ล่ะเอาชื่อไปใช้เราก็ไม่อยากจะซ้ำนะครับวันนี้ก็เป็นชวนคิดชวนลุยแทนนะครับต่อเลยนะครับความคิดริเริ่มแนวที่3ของเขาคือการพัฒนาแหล่งน้ำซึ่งจะกลายมาเป็นภาพพจน์สำคัญที่ติดตลาดของภูมิพลแม้ว่าจะนำร่องมาก่อนแล้วในต้นทศวรรษ2503ถึง2500นะครับ13ด้วยโครงการเขื่อนที่หุบกระพงและการวิจัยทำฝนเทียมงานพัฒนาแหล่งน้ำของเขามาเริ่มจริงจังเต็มที่ก็เมื่อปลายทศวรรษนั่นเองคือช่วง 2512-2513 การทดลองทำฝนเทียมประสบความสำเร็จครั้งแรกในปี 2512 หลังจากนั้นภูมิพลจึงผลักดันให้เป็นโครงการที่ได้รับงบประมาณอัดฉีดเต็มที่นะครับคือจริงๆในเรื่องฝนเทียมเนี่ยนะครับเอาสารเคมีไปโปรยบนก้อนเมฆแล้วก็ทำให้เมฆนั้นนะครับเกิดปฏิกิริยาแล้วตกลงมากลายเป็นฝนเนี่ยคุณต้องคำนวณถึงนะความเป็นไปได้นะ
หนึ่งจำนวนก้อนเมฆถ้ามันเยอะนะครับถ้ามันเยอะนะครับก็ไม่มีความจำเป็นนะเพราะมันก็ตกมาอยู่แล้วนะอาจจะเร่งง่ายมันก็ตกกระจายไปทั่วแต่ถ้าก้อนเมฆมันมีอยู่จำกัดนะครับแล้วคุณไปทำให้ก้อนเมฆนะครับมันเกิดปฏิกิริยาที่พร้อมจะกลายมาเป็นน้ำฝนเนี่ยนะครับมันก้อนเมฆมันอยู่บนท้องฟ้านะพี่น้องแล้วโปรยอะไรลงไปเนี่ยฉีดอะไรไปเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ศึกษาละเอียดหรอกนะแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้มันเกิดฝนนะเกิดสภาพที่พร้อมจะตกเป็นหยดฝนเนี่ยในจังหวะเวลาที่มันเคลื่อนที่ไปอยู่ณจุดที่มีผลผลิตการเกษตรเดะนะครับนี่คือคิดแบบกษัตริย์ภูมิพลนะแต่ขณะที่นะครับชนรับประทานแบบหยดของอิสราเอลนะครับซึ่งเอามาใช้กันทั่วโลกวันนี้เขามีการประหยัดและเขาเน้นคำว่า precision นะครับคือตรงจุดที่ต้องการเลยไม่ต้องไปเปลืองนะครับลงไปถึงรากมันเลยแล้วก็ให้นิดเดียวก็ได้ผลเลยนะครับนะแต่ว่ากษัตริย์ภูมิพลนี่หวานไปทั่วนะครับเพราะไม่ได้จริงใจนะครับผมพูดถึงดร.ทักษิณพูดถึงระบบเศรษฐกิจนะเมื่อ2012เนี่ยเข้าใจว่าดร.ทักษิณน่าจะไปพูดกับที่เขมรนะที่กัมพูชา มันบอกว่าการจะอัดฉีดนะให้ประเทศชาติในเศรษฐกิจของประเทศชาติมันเจริญได้จริงๆเนี่ยจริงๆต้องไปให้ที่รากนะซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นะแต่ปัญหาก็คือไอ้พวกที่เป็นดอกเป็นใบเป็นอะไรอยู่ข้างบนที่เป็นชนชั้นสูงที่ได้เปรียบเนี่ยต้องการจะเอาน้ำเอาอะไรมาซะก่อนนะครับพอจะเอาน้ำไปให้ชาวรากปุ๊บดึงมาแล้วก็ตัวเองก็จะกินให้ตัวเองอยู่แต่เมื่อรากไม่ถูกหล่อเลี้ยงถ้ารากตายปุ๊บที่สุดแล้วตัวเองก็เติบโตไม่ได้ในกรณีที่ถ้าจะให้ประเทศชาตินะในเชิงเศรษฐกิจนะมันได้ผลเต็มที่นั้นต้องให้ยอมนะต้องรอนะครับอาจจะยอมเสียหน่อยในเรื่องการลงทุนแต่ให้ข้างล่างนั้นรากมันได้รับน้ำสมบูรณ์เต็มที่เมื่อรากเต็มที่ต้นมันก็นะครับได้รับกระแสอาหารหล่อเลี้ยงขึ้นมาแล้วดอกใบมันก็จะได้ผลนะครับรอหน่อยแต่ได้ผลเยอะยั่งยืนนะครับเอาละนั่นคือแนวคิดแบบดร.ทักษิณนะแต่กษัตริย์ภูมิพลเนี่ยแค่เรื่องเนี่ยเรื่องฝนเทียมเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าคิดจากมุมยอดคิดจากภาพการสร้างภาพนะคิดนะแบบเพ้อฝันนะครับแต่ผลที่มันได้กับการลงทุนเนี่ยอัดฉีดเข้าไปเต็มที่แล้วถามว่าลองมาคำนวณไหมว่าเงินที่อัดฉีดลงไปเมื่อเทียบกับน้ำฝนที่ไหลลงไปนะตกลงไปสู่ผลิตผลแล้วจำนวนความต่างระหว่างผลิตผลที่นะปกติขึ้นของมันกับปริมาณน้ำฝนที่ไหลนะตกลงบนนะต้นกล้าต้นข้าวต้นผลไม้เหล่านั้นแล้วทำให้เกิดผลต่างในเรื่องนะครับในเรื่องของผลผลิตและจำนวนเงินที่ได้เทียบเงินที่ลงทุนกับนะกำไรที่ประชาชนได้มันคุ้มกันหรือไม่เคยมีการวิจัยนะครับเนี่ยบางทีพวกเราต้องว่ากันอย่างนี้นะพี่น้องเอาละนะครับต่อนะครับ ในปี2514เริ่มมีการพยายามทำฝนเทียมเป็นประจำเรียกกันติดตลาดว่าฝนหลวงซึ่งตอกย้ำภาพพจน์ของเทวราชาของภูมิพลผู้สามารถบันดาลฟ้าฝนยังความอุดมสมบูรณ์ในราชอาณาจักรโอ้ทั่วประเทศเลยนะในเดือนตุลาคม2515ภูมิพลภูมิใจนำเสนอการสาธิตทำฝนเทียมให้แก่นักการทูตต่างชาติได้ชมที่เพชรบุรีอายเขาไม่ละนะแต่ตอนนั้นวิกิพีเดียยังไม่ออกนะครับนะคนไทยยังไม่รู้หรอกครับแม้กระทั่งเพลงที่แต่งเนี่ยที่แท้เอาทำนองของเข้ามาก็มีนะครับในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นเขาก็เริ่มพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินหุบกระพงแสดงให้เห็นว่าถังเก็บน้ำประจำครอบครัวและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กประสบผลดีภูมิพลสั่งให้เครือซีเมนต์ไทยผลิตโอ่งน้ำราคาถูกเพื่อแจกจ่ายไปทั่วประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริจาคอยู่เสมอเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงกับกรมชลประทานของกระทรวงเกษตรผลักดันการขยายโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กถังเก็บกักเก็บน้ำและโครงการผันน้ำต่างๆเบื้องหลังการถ่ายทำของโครงการต่างๆเหล่านี้ต้องอาศัยความชำนาญและแรงผลักดันทั้งในและนอกประเทศมากมายแต่ทั้งหมดถูกยกเป็นเครดิตของภูมิพลครับแล้ววันนี้เป็นไงครับที่ว่าชำนาญที่ว่าสร้างนะครับเขื่อนเก็บน้ำนะสร้างอะไรต่างๆเนี่ยงบประมาณนี่จริงๆเนี่ยใช้งบประมาณของภาษีอากรประชาชนนะครับวันนี้โครงการหลวงเนี่ยตั้งกปร.มาเข้าใจว่าตั้งแต่นั้น2521ถ้าจำไม่ผิดนะพี่น้องช่วงนั้นแหละครับก็เห็นว่าติดตลาดปุ๊บทีนี้ก็นะครับไม่อยากจะเสียเงินตัวเองจริงๆก็ไม่เสียแล้วได้เงินบริจาคนะ
ตั้งองค์การโครงกปรขึ้นมาเพื่อดูแลแล้วก็กำหนดเป็นกฎหมายเลยว่าต้องได้รับงบสนับสนุนแต่จริงๆน่าจะก่อนหน้านั้นพี่น้องไปเช็คดีผมเคยทำคลิปลืมไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เป็นไงครับแล้งกันทั่วประเทศนะแล้วจริงๆปัญหาเรื่องน้ำนี่มันไม่ใช่เรื่องการกักน้ำแค่นั้นมันต้องเป็นเรื่องต้นน้ำลำธารไม่ต้องนะครับเป็นเจ้าพ่อเรื่องน้ำหรอกเอาความคิดแบบไอ้เพียงดินกระจอกกระจอกนี่แหละถ้าน้ำนะครับต้นน้ำลำธารมันรักษามันอยู่รอดเนี่ยมันมีน้ำไหลมาตลอดเนี่ยเรื่องฝงเรื่องฝายต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดผลแต่ทำฝายกั้นน้ำเอาไว้แต่ปรากฏว่านะครับปรากฏว่านะแหล่งต้นน้ำลำธารนั้นนะไปทำลายเสียพอทำลายปุ๊บมันก็เป็นความรู้พื้นฐานภูมิพลก็รู้แต่วันนี้เป็นยังไงครับ CP เนี่ยนะครับไปฉวยโอกาสที่ป่านั้นนะครับเป็นเหลืองป่าสุดโทรมแล้วเข้าใจว่าบางทีสนับสนุนให้ประชาชนไปตัดร้างถางพงเพื่อให้มันป่าสมบูรณ์เนี่ยกลายเป็นป่าที่จะต้องเข้าไปฟื้นฟูและการฟื้นฟูนั่นก็ทำเป็นโครงการแล้วก็ CP ก็เข้าไปเพื่อจะรวบนะที่ดินเอามาทำการผลิตอันนี้คือสิ่งที่ผมได้รับการบอกกล่าวนะครับบอกเล่ามาจากพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยเขาให้สังเกตมาตั้งหลายปีแล้วตั้งแต่ก่อนจะล้มคุณยิ่งลักษณ์นะครับแล้วก็บอก CP จะมาแล้ววันนี้เป็นจริงตามนั้นหรือไม่ผมไม่ได้กล่าวหานะครับเดี๋ยวจะมีการมาฟ้องร้องอีกนะแต่ว่านะครับผมได้รับข้อมูลมาอย่างนี้พี่น้องจะเชื่อหรือไม่เชื่อขอให้ไปพิสูจน์นะขอให้ไปพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับการที่ผมพูดโดยว่างบริษัทไปถ้าทำให้เขาเสียหายนั้นก็ครับก็ต้องถือว่ามันก็ไม่แฟร์นะเพราะฉะนั้นที่ผมนำเสนอให้พี่น้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมผมตั้งข้อสังเกตให้นะครับ ที่หวังสูงยิ่งกว่านั้นคือเขาลงมือจัดการกับการประกับปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นซ้ำซากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรในเรื่องนี้มากนะโครงการขนาดใหญ่อันแรกของภูมิพลก็คือที่อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีป่าพรุจำนวนมากและพื้นที่เพาะปลูกน้อยนอกจากนี้น้ำมักจะเอ่อล้นจากป่าพรุเข้าไปยังพื้นที่เพาะปลูกทำให้พืชผลเสียหายปัญหาเชิงเศรษฐกิจนี้ถูกมองว่าเป็นเชื้อของปัญหาความมั่นคงประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและจำนวนมากให้การสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในพื้นที่กับการแยกตัวจากไทยเพื่อไปรวมกับมาเลเซียภูมิพลมีความคิดให้ตัดคลองระบายน้ำจากพรุไปยังอ่าวไทยไม่เพียงแต่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้เท่านั้นยังจะได้พื้นที่เพิ่มสำหรับการเพาะปลูกด้วยภูมิพลติดตามและกำกับการดำเนินการของกรมชลประทานในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดไม่นานหลังจากขุดคลองเสร็จและมีการระบายน้ำในเดือนมกราคม2517ภาคใต้ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างยกเว้นพื้นที่บาเจาะภูมิพลบอกกับผู้สัมภาษณ์รายหนึ่งหลายปีให้หลังว่าวันที่เขามีความสุขที่สุดคือในชีวิตคือวันที่อธิบดีกรมชลประทานกระหืดกระหอบมารายงานว่าบาเจาะประสบความสำเร็จแม้ว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่อมาจะเป็นไปอีกอย่างหนึ่งก็ตามโครงการต่างๆของภูมิพลไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามบรรดาสหกรณ์ต่างๆยังต้องผลักต้องดันตลอดเวลาเพื่อให้เดินงานไปได้และยังต้องเผชิญกับพ่อค้าเจ้าเล่ห์อยู่เช่นเดิมฝนหลวงก็มักจะตกผิดที่อยู่เป็นประจำพอเฮนรี่นี่มันเขียนนี่โอ้โหร้อยเรียงได้สุดยอดนะคือโอ้โหผมว่านะครับกษัตริย์ภูมิพลมานั่งฟังนั่งอ่านนี่คงอยากจะกระอักเลือดตายนะครับรู้ทันหมดแล้วก็เผยโฉมออกมานี่ประเภทที่ว่าอ่านแล้วเนี่ยถ้าคนไทยไม่ตาสว่างผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะฝนหลวงก็มักจะตกผิดที่อยู่เป็นประจำรวมถึงครั้งหนึ่งที่ตกลงบริเวณทำนาเกลือชายฝั่งทะเลและบาเจาะหลายปีจากนั้นก็กลับปรากฏว่าส่งผลเสียโดยไม่ได้คาดคิดนั่นคือกรดถูกชะจากป่าพรุที่ถูกระบายน้ำออกมาสร้างความเสียหายแก่ผลผลิตที่อยู่ใกล้เคียงและตัวป่าพรุที่ถูกระบายน้ำออกไปก็ไม่เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกยิ่งกว่านั้นดินของป่าพรุเมื่อขาดน้ำก็อัดตัวแน่นและลดความสามารถในการดูดซับน้ำก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมกลับคืนมาใหม่คือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงแล้วอุปโลกตัวเองว่าเชี่ยวชาญนะครับจบปริญญาตรีก็ไม่ได้จบนะครับแล้วก็อุปโลกตัวเองว่าเก่งในทุกทางเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแล้วคิดโครงการมาปุ๊บโอ้โหโครงการในพระราชดำริทุกฝ่ายรับไปทำจะรายงานอะไรแต่ทีสันดานคนไทยอ่ะพี่น้องก็รู้อยู่ใช่ไหมครับเอาใจนายอ่ะ
ความจริงนะครับสิ่งที่จะไม่เข้าหูเนี่ยไม่พูดอ่ะเอาด้านดีๆไว้ก่อนนะจะได้เลียก็มีปัญหาก็ไปแก้กันเองงบประมาณก็นะครับจะตัดก็ไม่ได้นะถ้าเป็นโครงการบางทีนะฮะรายงานมาเนี่ยนะครับโอ้ยมันไม่ได้ผลเนี่ยไม่อ่ะถ้าเป็นโครงการหลวงไม่สำเร็จใช่ไหมเอาทุ่มเงินไปอีกนะไปจัดการนะครับให้เจ้าหน้าที่นะนะยังไงก็ให้อยู่ต่อนะครับต่อนะครับโครงการเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้องอาศัยเงินอุดหนุนอัดฉีดในปริมาณมากแล้วก็ไม่สิ้นสุดสหกรณ์ต่างๆต้องอาศัยการสนับสนุนทางการเงินจากภายนอกเพื่อให้อยู่รอดโครงการฝนหลวงก็มีราคาแพงส่วนพืชทดแทนฝิ่นราคาถั่วแดงถูกตั้งไว้สูงเกินจริงเพื่อจูงใจการผลิตผลผลิตถั่วแดงถูกส่งออกโดยรัฐและโครงการหลวงเป็นผู้แบกรับการขาดทุนโครงการหลวงก็คือนะครับกปร.ดูแลก็งบประมาณของประชาชนนั่นแหละสำหรับภูมิพลประโยชน์ที่ได้เชิงสังคมมีมากเกินคุ้มเขามองว่ามันอาจจะสวนทางกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์คลาสสิกแต่แนวคิดเหล่านั้นก็ไม่เหมาะสมกับประเทศไทยอยู่แล้วต้องแบบไทยๆไทยนี่มันพิเศษนะครับ เหนือกว่าชาติอื่นท่านนะเป็น King of Kings นะครับเนี่ยนะอยู่ในโลกของความเพ้อฝันนะครับแล้วก็นะเขาบอก out of touch with reality นะครับนะมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์แล้วมันเกินมนุษย์แล้วนะครับแล้วก็เชื่ออย่างนั้นเพราะว่าตัวเองก็ถูกสร้างถูกแต่งแล้วตัวเองก็พยายามจะทำให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ครั้งนั้นภูมิพลก็ยังคงผิดหวังผลสะเทือนของความพยายามของเขาต่อเศรษฐกิจโดยรวมนั้นมันมีน้อยนิดโครงการของเขาไม่ได้ก่อให้เกิดการขยับขยายดำเนินรอยตามหรือรัฐบาลนำไปดำเนินการอย่างกว้างขวางในช่วง10ปีหลัง2513พวกเขาหมกมุ่นอยู่กับสงครามต่อต้านคอมมิวนิสต์เมื่อใกล้สิ้นปี2518ภูมิพลสละความสนใจเกือบทั้งหมดต่อโครงการพัฒนาและหันมาจดจ่อกับการต่อสู้กับฝ่ายซ้ายนะที่น่าผิดหวังและคับข้องยิ่งกว่าสำหรับภูมิพลก็คือประสบการณ์ในการลงทุนขนาดใหญ่ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ถวัลยศักดิ์มือจัดการลงทุนของวังได้จัดการให้วังกลายเป็นผู้เล่นสำคัญในเศรษฐกิจไทยและวังก็มีรายได้ปีละหลายล้านเหรียญสหรัฐจากค่าเช่าและเงินปันผลต่างๆซึ่งพร้อมสำหรับการลงทุนเพิ่มเติมใหม่ๆทวีวงศ์เสียชีวิตในปี2513ผู้รับช่วงต่อของเขาก็คือภูนเพิ่มไกรฤกษ์เลขาธิการสำนักงานพระราชวังสำนักพระราชวังแต่ภูมิพลก็ยื่นมือเข้ามาในเรื่องการลงทุนของวังมากขึ้นด้วยแรงจูงใจที่ไม่ใช่เพียงแต่ผลกำไรแต่เป็นความปรารถนาที่จะมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศเขาวาดหวังที่จะสาธิตการทำธุรกิจที่สร้างสรรค์เป็นแบบอย่างต่อประสบกรณิกรถ้าเรามองในแง่ดีท่านก็มีเจตนาดีนะผมคิดว่านะมันคือจริงๆมันคือมันต้องวินวินเหมือนกันแหละต้องได้ทั้งสองทางนั่นแหละนะก็หวังอย่างนั้นแต่พอถึงกลางทศวรรษ2513ก็น่าจะเป็นประมาณสัก2118-19นั่นแหละความมุ่งหวังที่ดีของเขากลับทำให้เขาพบกับการทรยศฉ้อโกงและเจ็บปวดในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่สามารถทำนายได้และท้ายสุดถูกกล่าวหาว่าเป็นนายทุนประเภทที่เขาเดียดฉันนั่นเองบางส่วนดำเนินการมาถึงจุดสุดยอดในปี2519นั่นเองกรณีหนึ่งคือความขัดแย้งเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินของวังสำนักงานทรัพย์สินเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นหมู่บ้านเทพประธานซึ่งเป็นสลัมที่มีอยู่มานานในกรุงเทพตั้งแต่ทศวรรษ2493วังได้เก็บค่าเช่าจากผู้อาศัยพอเป็นพิธีโดยไม่มีสัญญาเช่าวันหนึ่งต้นปี2000ต้นปีทศวรรษ2513ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เอกชนรายหนึ่งก็มาถึงแล้วก็สั่งให้ผู้อยู่อาศัยย้ายออกไปสำนักงานทรัพย์สินได้ปล่อยเช่าที่ดินผืนนั้นเพื่อการพัฒนาเชิงพาณิชย์การต่อสู้ที่ปรากฏแก่สาธารณะก่อให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างสำนักงานทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่รัฐที่ขับไล่ชาวนายากจนออกจากป่าเสื่อมโทรมของรัฐเมื่อนักศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องและเปรียบวังเป็นศักดินาเจ้าที่ดินวังที่ขายขี้หน้าจึงระงับโครงการไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันจะเสริมให้ภูมิพลยิ่งไม่ชอบขบวนการนักศึกษาหนักข้อยิ่งขึ้นไปอีกหูพอลเฮนรี่นี่ร้อยเรียงนี่ต้องสุดยอดต้องถือว่าสุดยอดจริงนะท่านฝังตัวอยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็สังเกตปรากฏการณ์ต่างๆทำการวิจัยนี่ต้องถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซเลยนะพี่น้อง
เป็นมาสเตอร์พีซที่บันทึกประวัติศาสตร์ไทยแบบวินิจวิเคราะห์นะครับแล้วก็ย่อยมาให้เราได้เห็นนะครับเรียบเรียงได้อย่างดีมากนะครับขบวนการแรงงานก็ทำให้วังมีภาพพจน์ไม่ดีเช่นเดียวกันหลังจากปี2515การประท้วงหยุดงานของกรรมกรส่งผลกระทบต่อโรงงานสิ่งทอธนาคารและโรงแรมที่วังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่แล้ววังสามารถแยกตัวออกห่างและรักษาภาพพจน์จากข้อกล่าวหาเอารัดเอาเปรียบแรงงานมาได้แต่ก็ปัดไม่พ้นในกรณีประท้วงโรงแรมดุสิตธานีเมื่อปี2517โดยโรงแรมปฏิเสธที่จะจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการเท่าเทียมกับโรงแรมอื่นๆงานนี้วังปัดไม่พ้นเนื่องด้วยโรงแรมอยู่บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินคนของสำนักงานทรัพย์สินอยู่ในคณะกรรมการบริหารของโรงแรมญาติพี่น้องของภูมิพลถือหุ้นอยู่โดยตรงและโรงแรมก็เป็นศูนย์กลางสมาคมเจ้าเมื่อผู้ประท้วงหารกล้าชี้ถึงเส้นสายสัมพันธ์ระหว่างโรงแรมกับวังรัฐบาลก็จำต้องเข้ามาจัดการเจรจาเพียงเพื่อกันไม่ให้ชื่อของภูมิพลต้องมาเกี่ยวข้องในที่สุดโรงแรมก็ต้องยอมปรับค่าจ้างให้อย่างเสียไม่ได้อย่างไรก็ตามไม่เป็นที่ชัดเจนนักว่าภูมิพลเอาอย่างไรกับเรื่องนี้จะอยู่ฝ่ายบริหารหรือพนักงานหรือภาพพจน์ของเขาเองคำตอบชัดเจนขึ้น1ปีต่อมาเมื่อพนักงานโรงแรมดุสิตธานีประท้วงหยุดงานอีกครั้งหนึ่งประเด็นเรียกร้องเป็นแบบเดิมค่าจ้างและสวัสดิการในสถานการณ์เงินเฟ้อสูงคราวนี้ผู้บริหารเรียกกระทิงแดงมาข่มขู่พนักงานและหยุดการประท้วงโรงแรมปิดดำเนินการจนหาพนักงานแทนได้ทั้งหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นนักศึกษาและพนักงานก็เริ่มพูดตรงไปตรงมามากขึ้นถึงสถาบันกษัตริย์ในฐานะนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบมีอีก2กรณีสำคัญที่แสดงว่าผลประโยชน์ของภูมิพลขัดกับรัฐบาลขัดกับทิศทางเศรษฐกิจขัดกับคู่แข่งที่ช่อชนและขัดกับหุ้นส่วนของเขาเองทั้ง2กรณีมีความยุ่งยากเป็นพิเศษเนื่องจากเกี่ยวพันกับเงินปริมาณมหาศาลและแสดงความพยายามของภูมิพลที่จะมีบทบาทในการลงทุนขนาดใหญ่ชนิดก่อร่างสร้างชาติกรณีแรกเริ่มจากนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลจากแคลิฟอร์เนียเฮนรี่เคิร์นส์ผู้เป็นเจ้าของคฤหาสน์ที่ครอบครัวไม่โดนไปพักคราวที่เขาไปเยือนลอสแอนเจลิสในปี2503ในต้นทศวรรษ2503เคิร์นส์ใช้ประโยชน์จากสายสัมพันธ์นี้ในการลงทุนหลายกิจการในไทยโดยบริษัท American Capital Corporation ของเขาโดยเริ่มนิคมอุตสาหกรรมกับโรงงานรถยนต์ Firestone หุ้นส่วนหลักในทั้ง2กิจการก็คือสำนักงานทรัพย์สินจากนั้นเคิร์นส์วางโครงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือโรงงานเยื่อกระดาษมูลค่า30ล้านเหรียญสหรัฐตอนแรกโครงการนี้เผชิญอุปสรรคจากกลุ่มผลประโยชน์ในไทยตลอดจนปัญหาด้านความสามารถอยู่รอดด้านการเงินแล้วภูมิพลก็เกิดสนใจไม่ใช่ในแง่ผลกำไรมากเท่ากับคำโฆษณาของเคิร์นส์ที่จูงใจว่าโรงงาน Siam Craft Paper นี้จะเป็นประโยชน์ต่อสากลเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำเยื่อกระดาษและก็ยังจะเป็นการทดแทนการนำเข้ากระดาษคราฟสีน้ำเงินสีน้ำตาลที่ใช้ทำถุงห่อของแล้วก็อาจจะมีเหลือเฟือเพื่อส่งออกได้อีกด้วย Siam Craft หรือสยามคราฟกู้เงินจาก US Export Import Bank แต่วางไปพูดถือหุ้นรายใหญ่ผ่านทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ธนาคารไทยพาณิชย์และเครือซีเมนต์ไทยเมื่อโรงงานเริ่มการผลิตในปี2512ภูมิพลก็มอบเครื่องราชขั้นสูงให้แก่เคิร์นส์กระนั้นโครงการนี้ก็ประสบปัญหายุ่งยากแล้วและกลายเป็นเรื่องอื้อฉาวขึ้นมาอย่างรวดเร็วเคิร์นส์นำอีกบริษัทหนึ่งของเขาเข้ามาคือ Parsons and Whitmore นะ Whitmore นะโดยถือหุ้น 35% และเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารกิจการพอถึงเวลาเริ่มทำการผลิตปรากฏว่า Parsons สามารถถอนทุนของตัวเองคืนและฟันกำไรไปได้แล้วโดยการจ่ายค่าตอบแทนในการบริหารจัดการให้กับตัวเองอย่างงามและก็โกงราคาอุปกรณ์ที่จัดซื้อโดยการกระทำอย่างนั้น Parsons กวาดเงินทุนของสยามคราฟไปเกลี้ยงแล้วเมื่อเริ่มดำเนินการสยามคราฟจึงไม่สามารถจัดการชำระหนี้ได้ Kearns ก็เช่นกันเชื่อว่าคงถอนทุนคืนไปได้หมดแล้วจากค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาจึงเหลือแต่หุ้นส่วนไทยๆหลักๆก็คือวังเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงทั้งหมดอิบอายเลยมาเริ่มทำธุรกิจโดนฝรั่งหลอกกับ2รายโอ้โหนะครับโอ้โหเนี่ย
เรื่องนี้น่าจะกินเวลาของภูมิพลไปมากโขเลยทีเดียว Parsons ถูกฟ้องข้อหาบริหารงานผิดพลาดและยักยอกและหนังสือพิมพ์ก็รายงานว่าอเมริกันพวกนี้ฉ้อโกงประเทศไทยกับภูมิพลในที่สุดเคิร์นก็ต่ออายุโครงการไปได้เมื่อเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานของ US Export Import Bank และปรับกำหนดระยะเวลาการใช้หนี้ที่ยาวนานกว่าปกติให้กับสยามคราฟต์ภายใต้การบริหารจัดการชุดใหม่สยามคราฟต์ทำกำไรได้เล็กน้อยในปี2515สาเหตุหลักคือรัฐบาลห้ามการนำเข้ากระดาษคราฟต์จากต่างประเทศและยอมให้บริษัทตั้งราคาสูงๆกระทั่งถึงขนาดนั้นแล้วก็ตามสยามคราฟต์ก็ยังกระเสือกกระสนกับการชำระหนี้ถึงตอนนั้นเคิร์นก็ล้างมือไปแล้วและเลื่อนระดับไปพัวพันในกรณีอื้อเฉาที่ใหญ่โตกว่าเดิมซะอีกคือธุรกิจช่อฉนระหว่าง Northrop Corporation ซึ่งเป็นของนายทุนกองพลกองทัพอากาศไทยกับบริษัทก่อสร้างอีตันไทยในโครงการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ของกรุงเทพที่หนองงูเห่าในปี2518สยามคราฟถูกตีกระหน่ำจาก3ด้านคือภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจการบริหารงานที่ผิดพลาดซ้ำซากและการเข้ามาของคู่แข่งที่รุกตีและมีฝีมือเหนือกว่าหุ้นส่วนต่างชาติโบกมือลาและวังก็ทำการฟ้องร้องเคิร์นหลังจากที่เขาขายหุ้นทั้งในสยามคราฟต์แล้วก็ Firestone ให้กับมิตซุยของญี่ปุ่นกระเป๋าฉีกเป็นรอบที่2ภูมิพลจึงให้เครือซีเมนต์ไทยเทคโอเวอร์สยามคราฟต์แต่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเครือซีเมนต์ไทยผูกขาดการผลิตปูนซีเมนต์ในไทยซึ่งเป็นหลักประกันถึงผลกำไรหลายล้านเหรียญสหรัฐที่วังได้รับในแต่ละปีแต่ในปี2518รัฐบาลคึกฤทธิ์ตรึงราคาปูนซีเมนต์และเครือซีเมนต์ขาดทุนนั่นหมายความว่าไม่มีเงินทุนหน้าตักที่จะไปผ่อนชำระหนี้หลายล้านเหรียญสหรัฐของสยามคราฟต์ในที่สุดในเดือนพฤศจิกายนสยามคราฟต์ก็ประกาศล้มละลายยังไม่จบแม่นี่มันโอ้โหนี่นะฟอนแฮร์รี่นี่แสบมากนะครับเขียนเรื่องเล่าเนี่ยโอ้โหนั่งอ่านนี่เราเจ็บใจแทนนะแบบนะปวดหัวใจแทนเลยนะครับยังไม่จบในช่วงปีถัดมาวังกับเครือซีเมนต์ไทยร่วมมือกับรัฐบาลไทยและสหรัฐเพื่อปรับโครงสร้างหนี้อีกครั้งและฟื้นฟูกิจการแฮร์คัทนี่นะครับปรับโครงสร้างหนี้นะครับจะได้จ่ายน้อยลงอะไรอย่างนั้นนะครับครั้นการเจรจาได้ข้อยุติตอนต้นปี2520ศุลกากรไทยดำเนินคดีกับบริษัทด้วยข้อหาหลบเลี่ยงภาษีนำเข้าวัตถุดิบช่วงหลายปีก่อนหน้านั้นแม้ว่าสยามคราฟต์จะโทษให้เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ทุจริตศาลก็สั่งปรับเป็นเงินก้อนโตถึง 3.3 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งมากพอที่จะทำให้บริษัทล้มละลายไปอีกรอบหนึ่งนายกธานินทร์กับสถานทูตสหรัฐต้องยื่นเข้ามาล้วงลูกบริษัทถึงจะมีเบาะรองรับการกระแทกที่ดำเนินควบคู่ไปกับเรื่องราวสยามคราฟต์ก็คือตำนานเรื่องบริษัทแอร์สยามซึ่งเป็นสายการบินของครอบครัวภูมิพลแอร์สยามเริ่มดำเนินการในปี2508โดยมีครอบครัวภูมิพลเป็นนักลงทุนหลักเพื่อแข่งขันกับการบินไทยของรัฐที่ควบคุมดูแลโดย Scandinavian Air System กับนายพลกองทัพอากาศไทยหัวหน้าโครงการก็คือวรานนทวัฒน์สามีของกัลยาณิวัฒนาแอร์สยามเกือบจะไม่ได้เปิดกิจการเนื่องจากเงินทุนไม่พอเพียงการบินไทยควบคุมเส้นทางการบินระหว่างประเทศเกือบทั้งหมดและขาดแคลนนักบินกับช่างเทคนิคในที่สุดในปี2513แอร์สยามเริ่มกิจการขนส่งสินค้าระหว่างกรุงเทพและฮ่องกงด้วยเครื่องบินเช่าในปี2514แอร์สยามก็ทำท่าจะประสบความสำเร็จเมื่อเริ่มบินจากกรุงเทพไปลอสแอนเจลิสสัปดาห์ละ2ครั้งซึ่งเป็นเส้นทางหลักของทหารสหรัฐที่ประจำอยู่เมืองไทยแต่ก็เช่นเดียวกันกับการบินไทยแอร์สยามต้องจ้างคนต่างชาติค่าตัวแพงมาบริหารจัดการและขับเครื่องบินจากนั้นในปี2515ซึ่งเศรษฐกิจย่ำแย่สหรัฐเริ่มลดกำลังทหารในไทยและวิกฤตการน้ำมันครั้งแรกของโอเปกทำให้ราคาน้ำมันถีบตัวสูงการบินไทยแทบเอาตัวไม่รอดและแอร์สยามจำต้องหยุดการบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อจะให้อยู่รอดบริษัทต้องหาทุนเพิ่มจากกลุ่มของณรงค์กิตติขจรที่มีแต่คนเกลียดชังแอร์สยามรอดตายแต่ก็มีภาพที่แปดเปื้อนไปเสียแล้วไม่แน่ชัดว่าหลังจากจุดนี้ไปครอบครัวภูมิพลจะยังคงถือหุ้นอยู่มากน้อยเพียงใ
แต่ในปี2518โดยณรงค์ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศรัฐบาลคึกฤทธิ์ถูกบีบให้ต้องใช้เงินของรัฐมาอุ้มแอร์สยามซึ่งก่อให้เกิดการคัดค้านอย่างเปิดเผยจากพนักงานของการบินไทยที่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนไม่แพ้กันพวกเขาไม่พอใจว่ารัฐบาลให้การช่วยเหลือคู่แก่คู่แข่งโดยไม่เป็นธรรมต่อการบินไทยรัฐบาลจึงต้องทำข้อตกลงที่จะอัดฉีดเงินให้การบินไทยเทคโอเวอร์นะแอร์สยามวันนี้เขาเนี่ยครับแอร์สยามหายไปนะการบินไทยเป็นยังไงนะครับถวายให้แต่ละปีเท่าไหร่เท่าไหร่แล้ววันนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยต้องถือว่าเรื่องการเงินเนี่ยนะไม่น่าจะมีปัญหาเหมือนตอนนั้นแล้วนะครับก็กินรวบไปเลยรวบมันซะทั้งหมดเลยนะครับแล้ววันนี้ก็ได้ทุกทางจนกระทั่งเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกนะครับของพระราชา นะครับรัฐบาลจึงต้องทำข้อตกลงที่จะอัดฉีดเงินให้บริการบินไทยเทคโอเวอร์แอร์สยามเพื่อรับภาระหนี้สินทั้งหมดผู้ถือหุ้นของแอร์สยามจะได้รับเงินคืนหมายความว่าครอบครัวภูมิพลจะไม่ขาดทุนผู้บริหารการบินไทยกับกองทัพอากาศไม่พอใจในเดือนสิงหาคม2519ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายพนักงานทั้งหมด 5,300 คนของการบินไทยประท้วงด้วยการหยุดงานเป็นเวลา1วันในเดือนกุมภาพันธ์2520แอร์สยามปิดกิจการภาระหนี้สินจะถูกจัดการอย่างไรนั้นไม่เป็นที่ทราบชัดเจนเมื่อพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งหมดที่ดำเนินการไปในระหว่างนั้นปัญหาเหล่านี้จะต้องเรียกร้องความสนใจจากภูมิพลเกินกว่าที่เขาจะให้ได้เมื่อการลงทุนของวังเริ่มประสบความล้มเหลวเขาก็อยู่ในฐานะที่ต้องยอมรับความสูญเสียหรือไม่ก็ต้องปกป้องผลประโยชน์ทำให้เขาต้องมีปัญหากับพนักงานกับระบบราชการกับหุ้นส่วนและรัฐบาลต่างชาติกับคู่แข่งธุรกิจและกับกลุ่มผลประโยชน์ในกองทัพและแม้กระทั่งกับรัฐบาลเองมันเป็นความขัดแย้งอย่างลึกซึ้งในเชิงสำนึกผิดชอบชั่วดีของวังภูมิพลต้องการเสริมส่งเสริมการพัฒนาในขณะที่นักศึกษาตีตราเขาว่าเป็นศักดินาใหญ่ความคับข้องอย่างนี้คงต้องเป็นส่วนสำคัญในการที่เขาถอยหลังเข้าคลองกลายเป็นพวกปฏิกิริยาไปนะครับนี่น่าสนใจนะวิเคราะห์นี่น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากตรงที่ว่าจริงๆเจตนาที่จะสร้างบารมีให้ตัวเองสูงส่งแล้วก็จะจ้องยิ่งสูงขึ้นไปอีกด้วยการเข้าไปจุนจ้านใช้คำนี้นะครับทุกเรื่องนะครับแม้กระทั่งการลงทุนเองนี่ก็เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างนะครับโอ้ละเป็นพ่อของชาติคงเชื่ออย่างนั้นและคิดจะทำดีผมถือว่าช่วงนั้นเนี่ยก็ต้องให้เครดิตกับกษัตริย์ภูมิพลบ้างไม่ว่าลึกๆนะครับความเจ้าเล่ห์ของเขานั้นนะครับเขาเห็นอยู่ตลอดและเขาทำลายคู่ต่อสู้ตลอดเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วทุกอย่างมันก็ป้อนไปสู่ความเห็นแก่ตัวแต่หลังจากนี้เขากลายเป็นพวกปฏิกิริยาแปลว่าต่อต้านกระบวนการประชาธิปไตยเลยนะทำตัวเป็นศัตรูกับกระบวนการประชาธิปไตยอย่างชัดเจนที่สุดนะครับเป็นขวาตกขอบไปเลยเนี่ยนะครับแล้วก็นำไปสู่การทำลายล้างนะครับต่างๆเนี่ยความโหดเหี้ยมต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเอาเป็นว่าเราจะมาอ่านกันนะครับในตอนต่อในคราวต่อไปนะพี่น้องมันจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับนี่ก็ครึ่งพอดีนะครับนะก็คราวต่อไปเราก็คงจะได้ดูว่านะพฤติกรรมต่างๆนะครับในช่วงนั้นเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับนะมันมีเรื่องนะครับทายาทเรื่องข้างในด้วยนะพูดถึงลูกเต้านะครับซึ่งก็เป็นอีกสิ่งที่ควรอกควรใจของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยตอนต่อไปนี่นินทานะครอบครัวเจ้าเลยนะฮะนะแล้วเรื่องการสืบราชสำนักอะไรต่างๆนั่นนะครับแล้วลูกสาวก็ทำให้ผิดหวังอีกนะครับไปเรียนหนังสือไปอะไรมาแล้วก็ไปแต่งงานกับคนต่างชาติทั้งหมดเนี่ยฟ้าชายก็ไม่เอาอ่าวนะครับนะครับทั้งหมดนี่นะครับมันน่าสนใจนะครับเป็นเรื่องนี่ตอนต่อไปนี่พี่น้องพลาดไม่ได้นะนินทาเจ้าโดยเฉพาะเลยโอ้โหพอแฮนรี่นี่แสบครับแสบมากหนังสือเล่มนี้เขาถึงแบนแทบแต่เลย ไม่ยอมให้เข้าไปอยู่ในประเทศไทยนะครับก็เป็นบุญนะทางสติปัญญาของพี่น้องผมอ่านฉบับภาษาอังกฤษตอนนั้นนะครับก็ยังคิดว่าโอ้นะมันมีเรื่องเสื้อแดงมีอะไรอยู่เยอะเนี่ยนะครับเราก็เลยยังไม่อยากจะมานั่งตรงนี้นะต้องขอบคุณท่านผู้แปลนะครับคุณนะที่จริงนะอยากจะได้ชื่อที่เป็นทางการของท่านนะแล้วก็อยากจะประกาศให้นะครับเป็นเกียรติคุณเลยนะครับโอ้โหทำดีมากครับทำดีมากเป็นงานนะประวัติศาสตร์นะครับ ก็ผมถือว่านี่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็จะทำให้รุ่นลูกรุ่นหลานที่ได้มาฟังตรงนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าการเมืองเนี่ยนะครับเรื่องอำนาจและผลประโยชน์นั้นมันมีกลุ่มผลประโยชน์นะครับเจ้าหรือวังนั้นเขาก็เป็นชนชั้นหนึ่งเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งนะครับ
เขาต้องการที่จะอยู่กับอำนาจแล้วก็สร้างกลไกเครือข่ายอำนาจเพื่อจะครอบงำประเทศครอบงำประเทศนะครับวัตถุประสงค์ของเขาการคงอยู่การเอาตัวรอดก็เป็นอันหนึ่งแล้วการสร้างบารมีการสร้างผลประโยชน์นะครับการรักษาอิทธิพลต่างๆก็จำเป็นต้องมีอยู่นะครับก็เป็นมนุษย์ตดเหม็นนะครับอุจจาระเหม็นนะครับกินขี้ปีนอนตามภาษาชาวบ้านเรานั่นแหละไม่ได้วิเศษวิโสเหาะมาจากฟ้านะครับมันมีที่มาที่ไปแล้วความเป็นมาเป็นไปวันนี้ที่เราไปหลงกราบหลงนิยมยกย่องนะครับถ้าไม่ดูประวัติศาสตร์แล้วก็จะอยู่กันแบบหน้ามืดตามัวเราก็จะถูกเขาแบ่งแยกแล้วก็นะครับปกครองแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายโดยส่วนรวมนะครับยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดพินิจจากมุมมองสูงมองเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายนะครับเพลงประจำรายการเนี่ยเหมือนกับนะฟ้าสร้างให้มาคู่กับมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับแล้วก็ชวนคิดชวนลุยมดแดงล้มช้างนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้เพื่อมารับใช้นะภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์แห่งยุคสมัยของพวกเราต้องขอบคุณนะครับผมพอจะทราบชื่อแล้วท่านผู้แต่งเป็นใครนะครับก็นะประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วนะครับจะต้องขอบคุณท่านนะเป็นส่วนตัวนะครับจะต้องไปพบปะกันนะครับกินหอมต่อมวนกันเพราะท่านได้สร้างผลงานประวัติศาสตร์นะครับนะก็พี่น้องครับที่เรามาอยู่เป็นเพื่อนกันนี่นะครับผมเองทำจริงๆเนี่ยก็มีความสุขที่ได้นะครับให้นะความรู้กับพี่น้องตรงนี้นะครับนะแต่พอคิดไปถึงการจะต้องมาแก้ปัญหาจะล้มล้างอะไรเหล่านี้ก็เป็นภารกิจที่มันหนักอึ้งอยู่บนบ่าเหมือนกันนะครับแต่จะใจร้อนแล้วก็จะนะครับหวังผลให้มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ก็นะครับจะทุ่มเททำในส่วนที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องพี่น้องก็ช่วยกันเอาไปใช้ประโยชน์นะครับคุณฟันธงคอนเฟิร์มนะครับแสดงความเห็นไม่เยอะเลยนะครับสั่นฟังแล้วไปสรุปไปด้วยนะครับนะครับแอร์สยามไม่เท่าไหร่จำอะไรเนี่ยปตทมั้งครับอ๋อเดินอากาศไทยเหรออ๋อนั่นมีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวพอแทนลี่ไม่น่าจะพลาดนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปดูคุณโรเบิร์ตฮูดนะครับต้องขอบคุณท่านที่นำความรู้มาฝากไปลองศึกษานะครับครับหลายเรื่องนะครับไปลองศึกษาเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเรื่องยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนของเจ้าในธุรกิจต่างๆนะครับโอ้โหมันครบวงจรนะทุนผูกขาดแบบนะกินรวบนะครับกินรวบจริงๆนะครับเนี่ยต้องการจะเห็นนี่เป็นอย่างนี้แต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะสถาบันกษัตริย์เท่านั้นไอ้กลุ่มคนที่มาดูแลแล้วก็นะรับผลประโยชน์จากการอยู่ของสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นอำนาจที่นะครับมันชาโดวี่นะมันแอบอยู่ในมุมมืดเป็นมือที่มองไม่เห็นนะครับแล้วมันมีเครือข่ายที่นะมีอำนาจพิเศษนะครับนะเป่ามนได้ดั่งใจนะครับเนี่ยแล้วพวกเราก็ถูกทำให้ต้องสยบยอมเกรงอกเกรงใจเห็นตราครุฑนะครับไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่นะมันต้องน่าเชื่อถือมันต้องมั่นคงนะก็จะไม่สงสัยใครจะเข้าไปตรวจสอบนี่ต้องระวังหน่อยการจะให้ได้ตราคูดมาก็ต้องบริจาคเงินนะครับพี่น้องก็ลองนึกดูแล้วกันจากที่ยังกระจอกอันนั้นคืออาจจะมีเงินขึ้นมาบ้างล่ะนะช่วง2518-2519นะครับช่วงนั้นครับแต่30ปีให้หลังนะกับ40ปีให้หลังนะก็ปรากฏว่ากลายเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกไปแล้วนะครับนะหุ้นนี่กลายเป็นอันดับ1เลยแต่เราเห็นเค้าล้างตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับพอยิ่งเข้ามายิ่งเห็นโอกาสนะครับมันก็ความโลภนี่มันไม่เข้าใครออกใครนะพี่น้องนะครับในที่สุดแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับกิเลสตัณหาเนี่ยโลภแม้กระทั่งลาภยศสรรเสริญนะเขาเรียกนะอยากได้ไม่จบไม่สิ้นนะครับมีลาภมียศแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องการการสรรเสริญนะครับใครมานะเทียบเคียงกูหน่อยใครมาทำลายภาพลักษณ์ตัวกูของกูนะครับก็ทนไม่ได้มันก็เป็นที่มาของความใจแคบเขาเรียกว่าดีแตกนะครับนะธรรมราชาก็เป็นอะไรไปแล้วนะครับเป็นอธรรมราชาไปนะก็ในส่วนแต่อย่างไรก็ตามนะครับมันมีส่วนดีและส่วนไม่ดีนะพี่น้องมนุษย์เราไม่มีใครเกิดมาทำชั่วทั้งหมดไม่มีใครเกิดมาทำดีทั้งหมดนะครับมันจะต้องมีดีมีชั่วนะครับนะสิ่งที่พูดกับสิ่งที่ทำณเวลาหนึ่งมันอาจจะเปลี่ยนไปได้ณอีกเวลาหนึ่งนะครับเราก็มองคนให้เข้าใจความลึกลับซับซ้อนอย่างนี้นะครับปัญหาเชิงชนชั้นนะครับความต้องอยู่รอดของแต่ละคนมนุษย์สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมนั่นแหละนะครับนะที่มาที่ไปของกรรมอดีตมาอยู่ในปัจจุบันแล้วสภาพที่อยู่ต่อนั้นจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นผลพวงจากกรรมปัจจุบันด้วยคนที่อ้างนะอยู่ในตำแหน่งที่ดีสูงสุดสบายสบายสุดๆเมื่อทำชั่วช้าหลอกลวงแล้วก็ทำร้ายคนอื่นที่สุดแล้วสังคมก็รู้เท่าทันไม่มีใครหลอกใครไปได้ตลอดปีตลอดชาตินะครับ
เพราะวันนี้พวกเราก็เหมือนกันสิ่งที่มันบันทึกไว้ในโลกนะครับนะโลกเสมือนนะโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันบันทึกไว้ค่อนข้างจะถาวรใครทำอะไรไว้พูดอะไรไว้มันปรากฏไปหมดนะครับพวกเราก็มาร่วมกันทำดีเพื่อนะช่วยกันกู้บ้านกู้เมืองเถอะพี่น้องอย่าให้ความชั่วร้ายมันครอบงำประเทศชาติต่อไปวัฒนธรรมความชั่วร้ายงมงายนะครับแล้วก็การเอารัดเอาเปรียบกันการเห็นเป็นมนุษย์ไม่เท่ามนุษย์นะครับการกดขี่ข่มเหงการบิดเบือนหลักที่ประเทศเจริญแล้วเขาใช้ทั้งหมดนี้แม้กระทั่งนิสัยสันดานแบบไทยๆทั้งหลายที่มันเลวร้ายนั้นถ้าเรามาเป็นมดแดงล้มช้างกันนะครับเข้าใจศึกษาแนวทางให้ดีนะครับพี่น้องก็จะต้องมีภารกิจต้องทำแล้วทำได้เลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยชำระล้างจิตใจของพี่น้องยกระดับตัวเองให้มาเป็นผู้ที่ใฝ่การเรียนรู้นะมีจิตใจดีงามช่วยเหลือคนรอบข้างสร้างสิ่งที่ดีทำให้สิ่งที่ชั่วร้ายมันดำเนินต่อแล้วก็มีผลกระทบต่อสังคมไม่ได้ยืนอยู่ไม่ได้แล้วเราก็เอาสิ่งดีๆไปเป็นตัวอย่างนะครับแล้วเราก็ช่วยกันทำในทุกเรื่องที่เราทำได้แน่นอนชีวิตส่วนตัวพี่น้องก็ยังต้องดำเนินการอยู่ความปลอดภัยของพี่น้องวันนี้มาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ ก็อย่าได้ประมาทเพราะวันนี้เขากำลังจะบีบเราไม่ให้ต่อสู้ขัดขืนแล้วจะยัดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ได้พี่น้องดูให้ดีแล้วดีไม่ดีมันทำสำเร็จด้วยแล้ววันนี้พวกเราขบวนการต่างๆนั้นก็ไม่สามารถจะต่อต้านเขาได้อย่างเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็จะต้องหาทางทำให้มันผ่านแล้วยัดมาให้เราเมื่อเขายัดมาให้เราการต่อสู้ก็ยากขึ้นแล้วครับแล้วต่อไปถ้าเราจะต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ไปจัดการเขาเราก็จะถูกหาว่าเป็นกบฏมันจะซ่อนเนื้อซ่อนตัวนะครับเหมือนกับนะครับเหมือนกับไอ้โจรเนี่ยมันฆ่าคนเราอยู่หลัดๆปุ๊บมันรีบให้พวกมันเนี่ยนะครับนะถูกไม่ถูกไม่รู้โกนหัวแล้วก็รีบบวชเลยไอ้เรานี่แค้นสุดๆเข้าไปเอาไปเจอเห็นผ้าเหลืองทีนี้ทำไงถ้าเกิดฆ่ามันเราก็เป็นการฆ่าการฆ่าพระแล้วในกฎหมายที่มันเขียนในภาพลักษณ์ที่มันสร้างไว้มันก็บอกไอ้นี่ใจชั่วใจโฉดเพราะนั้นต้องทำจัดการมันฆ่าได้ไหมกระทั่งพระอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราต้องตระหนักความพร้อมของพวกเราวันนี้นะครับถ้าคิดว่าจะต้องลุกจับอาวุธมาสู้เขานั้นเราเสียเปรียบอย่างมากแต่ถ้าในแนวทางที่ผมนำเสนอเอาไว้พี่น้องทำงานได้เลยขยายเครือข่ายไว้แล้วงานของพี่น้องไม่ใช่ว่าต้องขยายเต็มแผ่นดินหรือต้องยกพลเข้ากรุงเทพนะครับไปอยู่ในที่สว่างให้เขายิงจุดที่เราอยู่นั้นต้องเป็นจุดที่เราสามารถจะป้องกันตัวเองได้แล้วไกลจากจุดที่ทหารซึ่งถ้าเราคุมไม่ได้นะครับจะต้องเข้าไปทำร้ายพวกเราแล้ววิธีการป้องกันตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วไม่ใช่ยืดเยื้อมันต้องจบเลยนะครับมันต้องจบเลยก็แปลว่าต้องมีการสารวางแผนกันอย่างเต็มที่แต่ไอ้โจร500พวกนี้จริงๆไอ้ตัวการมันนะถ้าจับมันมาได้500ตัวหลักๆเนี่ยจบครับมันจบนะครับเหมือนการถอดปลั๊กเลยเนี่ยนะครับไอ้ที่เราเห็นว่ามันโอ้โหมีอิทธิฤทธิ์มากมายเนี่ยถอดให้ตรงจุดนะครับเตรียมการรักษาความปลอดภัยให้ดีวิธีการที่ชาญฉลาดเอาชนะไอ้พวกนี้ได้ไอ้โจร500พวกนี้แล้วผมอยากให้พี่น้องเปิดใจรับฟังสิ่งที่ผมนำเสนอให้มากๆถ้าพี่น้องเข้าใจแล้วนำไปเผยแพร่การเผยแพร่ยัดบูมบามพูดกันในที่ลับๆนะครับแล้วค่อยๆขยายต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมจะขอให้พี่น้องพิสูจน์โดยการให้พี่น้องเนี่ยนะครับไปดึงคนที่ใกล้ตัวพี่น้องให้มา Subscribe นะครับ YouTube ตรงเนี้ยนะแล้วก็ถ้าทำได้ถ้าเชื่อมั่นก็เอาส่งรายชื่อมาให้ผมได้รู้ได้เห็นว่าพี่น้องทำงานผมอยากจะทราบนะครับอยากจะทราบเพราะมันเป็นตัวที่ทำให้ผมนั้นนะครับสามารถจะนะเอาไปสานกับขบวนปฏิวัติซึ่งเขาเองก็จำเป็นต้องได้รับความชอบธรรมจากพี่น้องนะครับมีพี่น้องส่งข่าวนะที่แจ้งเรื่องข้อมูลเรื่องของฐานข้อมูลนะครับมดแดงล้มช้างคณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยามและกลุ่มสมาคมมดแดงล้มช้างเนี่ยนะครับผมได้ในแป๊บนะครับกำลังโหลดอยู่นะครับแล้วก็จะดูว่านะครับจะดูว่าที่ข้อความที่พี่น้องส่งมาเนี่ยนะฮะล่าสุดก็บอกว่าปลอดภัยไหมนะครับยืนยันว่าปลอดภัยนะครับไม่มีใครวันนี้มีใครถูกจับเพราะไอ้เพียงดินมั่งนะครับแต่พี่น้องทะเลาะทะเลาะไม่ได้แล้วครับพี่น้องปรากฏตัวแล้วก็มีหลักฐานที่ทำให้เขาเห็นได้ว่าพี่น้องทำผิดเขาก็เล่นงานพี่น้องอยู่แล้วนั่นคือเจตจำนงและเป็นเป้าหมายหลักเขาเลยบุมบามไม่ได้เลยวันนี้ผมไม่ได้บอกให้พี่น้องมาทำในสิ่งที่พี่น้องจะเป็นอันตรายนะแต่มันมีหลายเรื่องที่พี่น้องทำได้นะครับโดยไม่เสี่ยงนะครับหรือถ้าเสี่ยงพี่น้องก็ต้องเข้าใจว่ามันเสี่ยงก็อย่าให้เขาจับได้นะครับรู้ก็อย่าให้ให้เห็นรู้ก็อย่าให้เห็นเห็นก็อย่าให้นะจับได้จับได้ก็อย่าไปรับก็รับครึ่งเดียวนะเขาว่ากันอย่างนั้นแต่ดีที่สุดคือไม่ทำให้เขารู้เลยนะครับไม่ต้องนะงานลับก็คืองานลับ
แล้วงานวันนี้เป้าหมายพี่น้องผมก็กำหนดให้ชัดเจนแล้วไงนะครับจับไม้จับมือกันสานเครือข่ายกันเริ่มต้นด้วยคนที่เราไว้ใจกันก่อนแล้วก็เอาแนวทางนี่แหละผมก็พยายามจะย่อยให้มันง่ายที่สุดแล้วนะครับพี่น้องมีหน้าที่แค่สานกันรวมตัวกันเป็นเครือข่ายจังหวัดของพี่น้องรับนะครับแล้วรอวันรับนะรับสัญญาณจากนะพวกเราที่อีกหน่อยเราก็ตั้งเป็นสภาจังหวัดเนี่ยนะครับพี่น้องก็เป็นตัวแทนคร่าวๆไปก่อนแล้วค่อยๆสานไปถึงระดับหมู่บ้านน่ะจากจังหวัดเนี่ย แล้วเราไม่มีเรื่องผลประโยชน์อย่าคิดเอาไปหากินนะครับใครก็ตามที่มามองเป็นเรื่องหากินนะครับใครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมไม่เอาด้วยนะครับเรื่องพวกนี้เพราะผมไม่สามารถจะไปประกันนะครับคุณภาพสินค้าหรืออะไรของใครได้นะเอานี่มาจากแคนาดาเพิ่งมานะครับคุณเอาไม่บอกชื่อนะครับสู้ครับนะครับจากลาสเวกัสมาเมื่อวานมั้งเนี่ยครับเนี่ยขอบคุณมากที่ยอมโดดมาสู้เพื่อบ้านเกิดผมคนหนึ่งละนะครับคิดว่าคงไม่กลับไปตายที่เมืองไทยแต่ก็กลับไปเที่ยวทุกปีอยากเห็นความเสมอภาคความยุติธรรมและเสรีภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นในเมืองไทยยินดีช่วยภารกิจนี้เท่าที่จะช่วยได้เป็นห่วงแม่เหมือนกันกลัวถูกหางเลขเพิ่งย้ายไปอยู่เมืองไทยนะครับท่านมาที่นี่ตั้งนานแล้วนะครับหลาย10ปีแล้วก็นี่ก็ให้ข้อมูลมาแล้วอีกท่านหนึ่งนี่ต้องขอบคุณมากนะนี่ได้ฝากข้อคิดมาด้วยนะครับที่ลพบุรีบอกว่าอย่าท้อนะจ๊ะพี่ยังจะสู้ตลอดเวลาเราสู้ไปด้วยกันนี่ก็ขอบคุณครับกำลังใจพี่น้องมานี่ตลอดนะครับแต่ว่าท่านหนึ่งนะครับอันนี้จากกรุงเทพนะอันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนี่เพิ่งส่งมาเมื่อวานบ้างเนี่ยนะครับก็นะครับท่านที่มีอีเมลนะตัวเลข 2,505 เนี่ยนะครับบอกมาด้วยข้อมูลที่แต่ละอันนี่นะครับให้ข้อมูลทางเมืองไทยมาเนี่ยนะลึกซึ้งมากนะครับขอบคุณมากครับนะก็ผมเข้าใจว่าพี่น้องในประเทศไทยถูกกดดันจริงๆครับแล้วพี่น้องกว่าจะสู้ได้พี่น้องมันสภาพที่เผด็จการเขาต้องการให้เราเป็นคือเรากลัวนะเราเดือดร้อนเราไม่กล้านะครับเราหวาดผวานะครับเราไม่ไว้ใจใครเนี่ยคือสภาพเขาบอกนะนะครับ fear state เนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะทำให้มันเป็นเผด็จการเป็นอย่างนี้หมดครับการปิดกั้นปิดตาพี่น้องการทำให้พี่น้องกลัวหรือทำให้พี่น้องเขวเนี่ยมันเขาต้องทำแต่พี่น้องที่นะครับมาเรียนรู้นะครับศาสตร์ชั้นสูงของพวกเราแล้วเนี่ยเข้าใจจิตสำนึกของพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็นะครับต้องมาช่วยกันนะครับต้องมาช่วยกันเอาละนะอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวผมดูนะครับผมมีดาต้าเบส2อันนะลิงก์2อันในที่ส่งไปใต้คลิปตลอดเนี่ยพี่น้องก็พยายามจะให้พี่น้องนะครับเข้ามาร่วมกันผมอาจจะต้องนะครับตอนนี้อยากจะให้พี่น้องส่งอีเมลมาที่เนี่ย Forever Chair เนี่ยบอกว่าท่านจะทำงานจังหวัดไหนเนี่ยก็เป็นอีกงานนึงไอ้ส่วนรายชื่อที่ส่งมาแล้วเนี่ยให้ผมเอาเป็นฐานแต่ผมถ้าจำเป็นนะครับผมอาจจะไล่ดูแต่ละอันแล้วดูว่าใครลองสุ่มๆดูว่าน่าจะเป็นแกนนำระดับจังหวัดได้ก็จะต้องติดต่อย้อนกลับไปด้วยฐานข้อมูลมีประโยชน์อย่างนี้นะครับที่ขอนแก่นนะส่งมาเนี่ยวันนี้เองนะครับชาวอีสานจำนวนมากพร้อมร่วมขบวนการนะครับเนี่ยนี่จากขอนแก่นนะปฏิวัติพร้อมร่วมขบวนปฏิวัติต่อต้านเผด็จการด้วยครับนะครับนี่ก็สวัสดีครับอาจารย์ผมเห็นด้วยครับว่าเผด็จการนะครับอะไรเนี่ยนะครับนั้นร้ายแรงมากนะครับเสรีภาพสิทธิเสรีภาพถูกคุกคามใครพยายามวิจารณ์มันจะเล่นหมดคนอีสานมีคนรักประชาธิปไตยและต้องทักษิณเยอะมากๆเพียงแต่ไม่มีเวลามาฟังเพราะทำงานก็เหนื่อยมากแล้วเป็นกำลังใจให้อาจารย์ครับพี่น้องนะครับการมาฟังในผมไม่ได้ว่าโอ้โหต้องมาเป็นล้านจริงๆเนี่ยเราไปดูเนี่ยนะมันมีคนที่ลุ่มหลงอยู่กับเรื่องบทละครเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากก็แปลว่าโอกาสที่เราจะแสดงให้ผมเห็นว่านะครับสามารถทำได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะลองไปบอกให้เพื่อนมา Subscribe ให้ผมดูยอด Subscribe ดูสินะครับมาถึงสถานีปุ๊บกด Subscribe แล้วก็ทีนี้เนี่ยนะครับแต่เขาต้องสร้าง Facebook ก่อนนะYouTube สถานี YouTube ก่อนนะครับซึ่งก็ต้องมีอีเมลนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเข้าใจอ่ะว่ามันไม่สามารถจะไปถึงพี่น้องโดยรวมทั้งหมดได้แต่พี่น้องก็ช่วยกันส่ง MP3 ไปแล้วก็คลิปที่ดีๆเนี่ยพี่น้องเราช่วยสร้างกันเยอะนะครับมีผู้รู้หลายท่านแต่ละท่านอุดมการณ์ก็สอดคล้องกับพวกเราแต่ของผมที่อยากให้ไปถึงพี่น้องเพราะมันเป็นอย่างน้อยให้พี่น้องมีเป้าหมายพี่น้องต้องยึดจังหวัดก็ไม่ได้พี่น้องจะแสดงอะไรอย่างอื่นครับเลือกตั้งมันจะนับของเราไม่รู้นะลงประชามติเนี่ยมันจะโกงเราไว้เรียบร้อยแล้วถ้าไปโหวตโนเนี่ยมันจะไม่นับไม่อะไรเนี่ยหรือมันฉีกทิ้งมันเอาเปลี่ยนบัตรเนี่ยโอกาสเราจะชนะมันด้วยวิธีการที่ลงคะแนนเสียงเต็มที่เนี่ยเผด็จการมันไม่ยอมให้เรานะครับใช้คะแนนเสียงของเราได้จริงๆหรอกแต่เราก็สามารถมาตั้งคะแนนเสียงของเรามีการจัดตั้งของเราเนี่ยแล้ววันที่เราจะแสดงว่ากูไม่เอาพวกมึงไอ้ที่มึงเขียนมาให้ลงคะแนนเสียงให้เลือกตั้งน่ะกูไม่เอาด้วย
นะครับแล้วกูมานับกันเองเรียบร้อยแล้ววันนี้แล้วกูก็ประกาศนะจังหวัดของกูแล้วกูไม่ขึ้นกับพวกมึงนี่คือแนวทางของการสันติวิธีที่ชาญฉลาดที่สุดแล้วพี่น้องแต่พี่น้องนั้นจะต้องช่วยกันนะครับมีท่านที่มาจากจังหวัดอะไรในวันก่อนกรุงเทพขอให้รบชนะนะครับนะการรบครั้งนี้เรารบด้วยธรรมะนะครับเอาไปชนะอธรรมนะครับ นะก็ถ้าพี่น้องนะเข้าใจในสิ่งที่ผมได้นำเสนอมาตลอดผมก็หวังว่าพี่น้องจะเกิดนะแรงฮึดแรงศรัทธาในการที่จะนะครับดำเนินการนะครับท่านที่เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับนี่ท่านที่มาจากลาสเวกัสนะฮะอีกคนนึงมาจากลพบุรีนะครับอย่าคิดเลิกอย่าท้อนะจ๊ะพี่ยังอยู่สู้ตลอดเวลาเราสู้ไปด้วยกันนี่ก็พูดไปเมื่อกี้นะครับแต่ท่านที่มาจากกรุงเทพนะครับนะท่านที่มีอีเมลลงนะมีเลข2505อยู่ด้วยเนี่ยข้อความที่ท่านส่งมานะครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็เข้าใจรับรู้นะครับครับพี่น้องครับก็ดำเนินการมาเนี่ยนะยาวนานกว่าที่ตั้งใจไว้นะครับตอนแรกว่าจะเอาแบบคร่าวๆเพราะต้องจริงๆวันนี้จะต้องโอ้โหเกือบ2ชั่วโมงนะครับผัดผ่อนมานะครับจะต้องไปทำธุระนะครับก็นะครับต้องส่งเงินส่งทองไปให้พี่น้องนะครับก็เลยนะครับติดมาวัน2วันแล้วเนี่ยนะครับก็มันไม่สะดวกนะครับจังหวะจะออกก็ติดนู่นติดนั่นติดนี่ตลอดก็เดี๋ยวจะต้องไปทำธุระส่วนตัวนะครับมีงานเร่งด่วนต้องทำให้ด้วยนะครับมีพี่น้องส่งอีเมลมาด้วยนะครับก็เริ่มเห็นที่ Facebook ก็ไปเยอะนะครับอันนี้ก็พี่ท่านหนึ่งนะครับนะก็ไม่บอกชื่อผมอ่านไปท่านคงจะรู้ส่งไปที่มหาวิทยาลัยประชาชนสู้ๆนะครับดร.เพียงดินขอเป็นกำลังใจให้และขอบคุณทุกๆทริปที่ให้ความรู้แล้วก็ติดตามมาตลอดค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่านและทีมงานทุกๆท่านครับมีพี่น้องเราที่ร่วมกระบวนการในทีมงานพวกเรานะครับซึ่งแต่ละคนไม่มีผลประโยชน์ไม่มีความเด่นดังอะไรมาเกี่ยวข้องคุณลี่ยงที่มหาวิทยาลัยประชาชนคุณจูโน่นะครับนะเมื่อก่อนก็มีคุณเรดแอนส์ไม่ทราบว่าจะเข้าใจกันหรือเปล่านะครับว่านะผมเองเนี่ยไม่ได้มีเจตจำนงจะไปแบ่งข้างหรือไปอะไรใครนะครับนะก็ให้มหาวิทยาลัยประชาชนเป็นพื้นที่บ้างและไอ้เรื่องการเอาความลับของพี่น้องเราไปขายคนนั้นคนนี้ไปเปิดเผยเนี่ยนะครับผมนี่เรียกว่าระดับของผมไม่มีไปเล่นกับเรื่องอย่างนี้แล้วเรื่องของพี่น้องเนี่ยโอ้โหทำได้ยังไงไม่มีทางนะเด็ดขาดแล้วเรื่องความลับขอให้พี่น้องมั่นใจได้เลยถ้าไม่มีคนมากล้าอย่างนี้แล้วพี่น้องจะมารวมตัวกันได้ยังไงและเมื่อรวมตัวไม่ได้ไม่มีข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปอ้างกับต่างชาติได้อย่างไรนะครับการทำงานมันต้องมีหลักมีเกณฑ์อย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังกับมันต้องทำเป็นรูปเป็นร่างต้องมีการจัดการในส่วนที่เราทำได้นะครับหลายเรื่องมันก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องลับก็ต้องว่ากันไปตามสภาพการนะครับคืนนี้พี่น้องคงจะง่วงเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบจะ11นาฬิกาที่นี่ก่อนนะครับเกือบจะตี2แล้วที่ประเทศไทยนะครับก็ส่งท้ายพี่น้องด้วยเพลงนะครับแหมเพลงอะไรดีนะครับผมไปดูเพลงเพราะๆนะเปลี่ยนแนวบ้างก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวแป๊บนะครับไม่ทราบจะเอาเพลงอะไรมาฝากพี่น้องดีมีดอกหญ้าสีแดงนะพี่น้องนะครับลองฟังเพลงของคุณแป๊ะบางสนานบ้างก็แล้วกันนะครับเพลงดอกหญ้าสีแดงนะครับรับฟังเพลงนี้กันแล้วก็นะครับพี่น้องจงหลับฝันดีอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านนะครับเอาใช้สติในการดำเนินชีวิตนะครับไปที่ไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับอยู่ดีมีสุขกันตลอดนะครับดูแลครอบครัวคนรักรอบข้างให้เต็มที่นะครับแล้วเราก็จะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับดอกหญ้าสีแดงของคุณแป๊ะบางสนานครับเธอคือดอกหญ้าที่เบ่งบานกล้าอยู่กลางถนนเติบโตท่าแดดลมฝนไม่เคยพร่ำบ่นไม่เคยหลบหนีรักชาติเธอเปล่าประกาศสู้ด้วยความดีความจริงของเธอวันนี้คือจนหรือมีศักดิ์ศรีเท่ากัน